การต่อสู้ของชูเกนและการเทสซาจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขา2คนนี้จะมีโอกาสในการญาติดีกันหรือไม่ยังไงเรานั้นกระดูคลิปเนี้ยให้จบกันด้วยนะทุกคนคลิปเก่าดูได้ที่ลิงก์ตัวอ่ายมุมขอบบนได้เลยนะครับเขาสองคนปะทะดาบกันอย่างรุนแรงในตอนนี้เพลงดาบอิโตริวพาหมวกเกาะไว้อะไรกันจิตอนนี้พี่หนวดเอ็นเตอร์บอกเลยว่าร่างกายเขานั้นไม่พร้อมสู้เลยนะครับในจังหวะนี้นี่เราพ่ายแพ้ต่อดาบที่ฟันลงมาโดยตรงนั้นเหลือฟันเนื้อพลังดาบของเกนจิมาจากแรงกำมือและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อตัวของฟันเข้าไปอย่างแรงนะครับผมโอ้โหรับไปซะมีช่องว่างเยอะแต่เรี่ยวแรงของเขานั้นมหาศาลมากๆถ้ามองให้ดีแล้วการเล่นของเขานั้นอ่ะมันช่างโหดร้ายมากแล้วกับเขาเองอ่ะเป็นปีศาจเลยด้วยนี่น่ะเหรอคือความแข็งแกร่งของชูเกนตอนนี้พี่หนวดเองครับผมใช้หมัดเขาเนี่ยง้างเข้าไปแต่ทว่าชูเกนนั้นก็สามารถหลบไปได้อย่างชิวๆเลยด้วยตัวเขาเองส่วนกลับมาได้แต่ถ้าพี่หนวดเราเนี่ยกลับได้นะครับผมอย่างพิ้วเลยอีกแล้วสินะการเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนไปชูเกนบอกว่าการหลบเมื่อกี้นี้เป็นความสามารถของยามาดะไซมอนคิโตะผู้เยือกเย็นอยู่เสมอตัวเขานั้นไร้ซึ่งความกล้าหาญแต่ฝีมือดาบเขาเองอ่ะอยู่ระดับปรมาจารย์เลยด้วยแหละนะยังมีคนเก่งดาบมากมายบนโลกใบนี้ที่เก่งกว่าเจ้าเลยด้วยอย่าคิดว่าเจ้าน่ะแข็งแกร่งอยู่คนเดียวนะไม้ตายผู้ฝึกดาบสายโตลิ่วผ่าฝนระดมยิงไว้อะไรคิชโก้ไม้ตายสายดาบอิโตลิ่วหมวกเกาะล่วงลนไว้อะไรเกนจิพ่อจริงคนแบบนี้ยังมีอยู่บนโลกเหรอฟันเนี่ยตอนนี้ชูเกนนั้นนะครับผมฟันอย่างหนักเลยนะครับผมจะขวานี้เพราะอย่างนี้แหละการฝึกดาบนั้นถึงมันยังไงเล่าแถมตัวข้าเองไม่อยากแกตายเพราะข้ายังมันกว่านี้อีกตัวข้าจะไม่เห็นใจและนี่คือการประหารแต่ว่าตัวของพี่จิ๋วเองครับผมก็มารับดาบเอาไว้เฉยเลยนะครับผมจังหวะนี้ฟูจิคุงทำไมล่ะโกรธทีนะตัวฉันนั้นคิดว่าเขาเนี่ยไม่สมควรตายเลยขอโทษนะโชคุงตัวฉันไม่อยากเห็นใครตายอีกแล้วล่ะตอนนี้ชูเกนเองก็ร้องไห้ไปคนหนึ่งเจ้าเนี่ยนะไม่เปลี่ยนไปเลยเรื่องราวก็ย้อนกลับไปพวกเขาสองคนเองก็อยู่ห้องรับศพนะครับผมจิวบอกว่าลาบอาหารเนี่ยมาช่างน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินสิ่งที่สนุกนั้นน่ะก็ที่นี่ต่างหากเล่าชูเกนบอกว่างั้นเหรอผมว่าพวกศพเนี่ยมันดูสกปรกมากๆเลยนะครับผู้ใหญ่เองก็บอกมาอย่างนั้นเลยด้วยบ้าเหรอพวกศพนั้นไม่ได้สกปรกนะเข้าใจไหมแถมเครื่องในเองก็ยังดีด้วยเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยดูสิเครื่องในนี้น่ะสุดยอดเลยตัวเขานั้นของแข็งมากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าตัวของชูเกนเองครับผมก็ทนไม่ไหวเพราะว่ากลิ่นของศพเนี่ยแรงเกินไปงั้นเหรอใช่ไม่ได้นะเดี๋ยวสิ่งนี้ฉันทำเองแล้วกันภาพย้อนกลับมาตัวของชูเกนนั้นฟันเข้าไปที่ไปจิ๋วนะครับผมอย่างรุนแรงเลยตัวของเจ้าคิดเพื่อคนอื่นเสมอเลยและตัวของเจ้านั้นเป็นคนที่สูงส่งมากกว่าคนอื่นตอนนี้พี่จิ๋วเองก็ล้มลงไปนะครับผมแกว่งดาบเพื่อโลกตอนนี้อาเจก้ามเองก็บอกว่าท่านชูเกนนั้นเป็นคนเข้มงวดนะเข้าใจไหมพวกเธอและตัวเขาเองเป็นนักดาบที่มีเหตุผลและก็เจ้าระเบียบเลยด้วยตอนนี้ฝั่งโจเบและก็น้องชายนะครับผมพวกเขา2คนเองก็ยอมมอบตัวนะครับผมเพราะฝ่ายนู้นเองเนี่ยคนโคตรเยอะเลยด้วยนะฝั่งชิองนั้นก็บอกป้อนนุลกายอยู่นะครับผมส่วนฝั่งพระเอกเรานี่ต้องบอกเลยว่าตัวเขานั้นต้องสู้กับชินาบิ2ตัวที่ตัวโคตรใหญ่และก็ตัวโคตรเล็กเลยด้วยนะครับผมแถมหน้าตามันเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เมียเขาเลยด้วยนะครับผมโอ้โหเขาจะน่ากลัวเลยด้วยชูเกนบอกว่าต่อให้เป็นกฎที่ไรความปานี้ตัวของข้าก็ต้องทำนี่ตัวแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอฟ้าไม่นี่นะเป็นความตั้งใจของข้าเลยด้วยแหละตัวของข้าเองต้องลงโทษคนชั่วตอนนี้ตัวของเลียวเอ็นเองครับผมก็สามารถทำให้มันชายแห่งไฟเนี่ยหายไปได้นะครับผมว้าวตัวเขานั้นสามารถทำให้มันชายแห่งไฟหายไปได้งั้นเหรอฟันเนี่ยสิ่งตอบที่แกนครับผมโจมตีไปด้วยนิ้วเดียวแต่ทาชิโนบิเองก็ตายอย่างง่ายนะครับผมโอ้ก็จะโหดเลยทีเดียวนะตัวของไฟนั้นถูกควบคุมนี่เหรอคือพลังแห่งเทพตัวของชิโนบิเองก็โจมตีไปแต่ทว่าเรียวเอ็นนั้นก็ไม่ตายใช้เลยแหมแค่นี้เองเหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วตัวของเขาเป็นปีศาจงั้นเหรอฟันเนี่ยจะไงต่อดีอ่ะพระเอกเคยสอนเอาไว้ว่าต่อให้สัตว์ตัวจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนขอแค่เรานั้นมิสติก็สามารถสู้ได้ตัวของข้าใช้คำสอนของท่านกับอิมาลูกเพียงผู้เดียวนายเหนือหัวของข้าและตัวข้าเองเชื่อในความรักตอนนี้เจ๊แก่ใช้ชิโนบินั้นนะครับผมติดไฟไปแล้วก็สั่งชิโนบินั้นนะครับผมไปเผาเรือใช้เลยนะครับผมคนจะเท่ตอนนี้ริวเอ็นก็รีบร้อนในการคุมคนให้ออกไปจากเรือนะครับผมอย่างที่คิดเลยสินะตัวของนายน่ะมีความร้อนใจอยู่พบแล้วความรักชิโนบิเองก็มาหลายคนนะครับผมตัวเจ๊แก่บอกว่าวิชาของนายน่ะคือวิชาอสูรใช่ไหมล่ะแถมตัวของ
นายนั้นสามารถใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยด้วยใช่ไหมแต่ถ้าว่าตัวนายนั้นรีบร้อนใจเพราะบนเรือนั้นน่ะมีอะไรอยู่สินนะตอนนี้ชินโนบิหลายคนเองกำลังโจมตีเขาอยู่นะครับผมตัวของเทนเซ็นก็โจมตีไปอะไรกันตัวของนายไม่ดับเรือแล้วเหรอตัวเจ๊แก่พุ่งมาอย่างเท่เลยมองไม่ทันเลยด้วยนะครับผมจังหวะนี้แถมตัวเธอนะครับผมก็สามารถจิกหลอดน้ำเต้ามาได้นะครับผมนี่ไงร้อนใจแล้วสินะตัวของนายเนี่ยตอนนี้ใบหน้าเขาเรียวเอ็นเองแต่บอกเลยว่าก็จะโมโหเลยด้วยท่าทีแบบนี้แหละคือความรักยังไงแล้วตัวของเธอเองก็ปลอมน้ำเต้า2อันนั้นไอชิโนบินี้ไปนะครับผมตัวของเรียวเอ็นก็โจมตีไปก็เป็นรูเลยเดียวนะครับผมจังหวะนี้วิชาดินจาสะพานเพิงตอนนี้เรียวเอ็นนั้นถูกเผาไปแล้วนะครับผมแถวชิโนบิ2ตัวเองก็ตายหาไปด้วยนะเธอก็ได้บอกว่ารู้ไหมล่ะในสนามรบนั้นผู้แข็งแกร่งมันจะผู้ชนะนะเข้าใจไหมจะเป็นวายร้ายต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะตัวของชิโนบิคนนี้ก็ปล่อยสัญญาณไปนะครับผมทุกคนเองต่างรับรู้กันเลยด้วยซึ่งเสียงนี้คือสัญญาณว่ายามาตะน่ะได้มาแล้วอาเจก้าบอกว่าทุกอย่างน่ะมันจบแล้วนะมิซิริฮะเองก็โจมตีไปนะครับผมเพื่อจะหลบหนีแต่ถ้าว่าอาเจนั้นก็สวนกลับมาจะซางิริเนี่ยไปช่วยนะครับผมเกือบตายแล้วไงรอเดี๋ยวก่อนนะคะคุณอิซุสุถอยไปเลยนะซางิริจังตัวของข้านั้นไม่อยากฆ่าเจ้าเลยด้วยนะเธอบอกอย่างตึงเปรี้ยว่ารีบเอายามาตะมาแล้วก็กลับมาซะซางิริอย่ามาก่อกวนให้วุ่นวายมากกว่านี้เลยเพราะตัวพวกเรานั้นไม่อยากสูญเสียพี่ชายน้องสาวมากมายกว่านี้แล้วล่ะเพราะข้าเองไม่อยากสูญเสียอีกแล้วตัวของเธอนั้นทำงานกับผู้ชายมากมายในโรงฝึกมีเพียงซางิริจังที่เป็นคนที่เธอน่ะสนิทด้วยนะครับผมเพราะพวกเขา2คนเองน่ะเป็นผู้หญิง2คนนะครับผมในโรงฝึกนี้เธอก็ได้บอกว่าอย่าปกป้องนักโทษเลยนะรัสติทีซางิริจังถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เรา2คนคงต้องเป็นศัตรูกันนะแถมตัวข้าเองเป็นมิตรกับเจ้าเลยด้วยล่ะตัดไปฝั่งของกบิมารุผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวของเจ้าก็ถูกขับไล่จากเกาะนี้แถมตัวเจ้านั้นไม่มีทั้งชื่อและตัวตนในหมู่บ้านนี้เข้าใจไหมลูกสาวข้าที่เจ้านั้นสำลักตัวของเธอเองก็เกิดจากภาพมายาเลยด้วยแหละนะเข้าใจไหมเนี่ยเพราะอย่างนั้นแล้วนะกบิมารุยอมตายเถอะพระเอกบอกว่าวิชาแปลงโฉมฉันรู้หมดแล้วนะคิงคาคุโบกับกิงคาคุโบครับพวกเขา2คนเองก็เปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมสุดยอดเลยขอรับที่ตัวผมนั้นได้รับคำชมจากท่านกบิมารุรุ่นปัจจุบันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับพวกเขา2คนเองก็ก้มหัวเฉยเลยนะครับผมก็จะงงเลยแถมพวกเขาบอกว่าผู้สืบทอดรุ่นต่อไปนั้นเป็นท่านชิจะนะครับผมพ่อเหรอชิจะสินะโอเคโอเคพวกเขา2คนเล่าว่าคุโมคิรินั้นก็ตายไปแล้วในระหว่างการเดินเรือแถมตายอย่างโง่เลยนะครับผมจะกวาดนี้ก็จะหาแถมพวกเขาก็บอกว่าแตรหอยสังสัญญาณว่าพวกเรานั้นได้ยามาตะมาแล้วนะครับเอาล่ะท่านรุ่นปัจจุบันมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับได้โปรดให้พวกเรานั้นค่ะแต่โดยดีเถอะนะตัวของท่านเองการุณาเลียน้ำลายของกินกับคู่โบเถอะนะครับน้ำลายนั้นน่ะเป็นพิษทางตัวท่านเองจะได้ไม่ทรมานเลยด้วยนะครับพระเอกก็บอกว่าไม่เอาร็อกไม่เอาร็อกจะกระปกโซโคเกินไปแล้วเออเหรอครับเชี่ยด่ากูอีกขอร้องเถอะนะครับพวกเราเองเป็นมิตรนะครับท่านกบิมารุพระเอกบอกว่าอย่าเข้ามาในระยะจู่โจมนะเข้าใจไหมเพราะนี่เป็นก้าวแรกของชิโนบิก้าวแรกของชิโนบิงั้นเหรอครับท่านกบิมารุแสดงว่าท่านนั้นหันคมดาบใส่หมู่บ้านแล้วสินนะตัวของข้าจะไม่ปลานีรักกันนะครับจะบอกให้ละกันนะว่าท่านนายิงน่ะจะชื่อว่ายุยไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกนะครับท่านกบิมารุฮะถ้าคิดว่าพูดแบบนี้แล้วจะทำให้ข้าหวั่นไหวแล้วก็เปล่าประโยชน์หรอกหน้าแม้ตัวท่านเองจิตใจเนี่ยแน่วแน่จังเลยนะครับงั้นแสดงว่าการเจรจานั้นล้มเหลวแล้วสินะครับบอกตามตรงเลยว่ามันน่ายินดีมากๆเลยที่พวกเราชิโนบินั้นจะได้สู้กับท่านกบิมารุรุ่นปัจจุบันนี้หน้าตาแต่ละคนต้องบอกเลยว่ายิ้มแย้มเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยทีเดียวนะจะได้ฆ่าคนนี้ขอความกรุณาด้วยนะครับท่านกบิมารุประกอบผู้มาโจมตีในขบวนอย่างหลายคนเลยด้วยทุกคนอย่าลืมแปลเปลี่ยนขบวนทัพตำแหน่งข้ารอบข้าทุกอย่างนั้นตกลงตัวเข้าใจไหมจะพวกคนยุ่งยากเอ้ยไม่ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่สามารถชนะจำนวนได้ต้องบอกเลยว่าพระเอกเราเนี่ยก็จะเก่งนะครับผมสามารถสู้ได้ในหลายทิศเลยด้วยนะโอ้โหต้องบอกว่าชิโนบิเองนะครับผมตายหมดเลยทีเดียวนะอย่างจะเก่งบูบนเกาะท่อนเองแข็งแกร่งมากกว่าเดิมงั้นเหรอครับเนี่ยลาวตัวข้านั้นอ่อนแอลงต่างหากแล้วไม่ว่าจะเป็นยามาดะไซมอนหรือว่าเทนเซนและก็ชิโนบิจากหมู่บ้านถ้าจะมาหยุดข้าแล้วก็ต้องมาลองดูหน่อยสิวิชานินจาพิษจำแรงกายข้ามีชื่อว่าฮาเกทากะ
กะนินครับจากกลุ่มบาคุโรอยู่ว่างานคุณเล่นนะครับไปแล้วนะครับตัวของพระเอกต้องบอกเลยว่าจัดการอย่างง่ายดายนะครับผมโอ้โหยังจะเก่งเลยสุดยอดไปเลยครับท่านกาบิมารุขอบคุณมากเลยขอรับต่อไปชินโนบิหลายคนครับผมก็มาสู้กับเขาต้องบอกเลยว่าตายังเขียนนะครับผมไม่สู้สักคนเลยตอนนี้เหลือเพียงพี่อ้วนนะครับผมวิชาดินจาร่างกายเหล็กเริงระบำคู่ก็ไปเลยครับผมเอกเราเนี่ยเตะทีเดียวตายหาไปเลยนะครับผมยังจะเก่งเลยชินโนบิฟันหล่อบอกว่าบ้าหน้าตัวเขาเองแข็งแกร่งมากๆเลยนั่นเนี่ยคาดว่าตัวเขาจะอ่อนแอลงไปกันแน่เนี่ยจะบ้าหรือเปล่าตอนนี้พระเอกนั้นใช้เต๋าเนี่ยในการดูว่ามีใครอยู่ไหนบ้างและใครน่ะทำอะไรอยู่นะครับผมแถมตัวเขารู้ว่าใครน่ะระยะมาตามาแล้วนะครับแถมตัวของเขาเองรู้ตำแหน่งเลยด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนกันและตัวเขารู้ว่าพี่จิ๋วเราเนี่ยตายไปแล้วนะครับผมตัวเขาหลับตานะครับผมและเขาจริงแล้วตอนนี้ตัวเขาพุ่งมาแล้วบอกว่าเป้าหมายคือยาอมตะเป็นตัวฉันนั้นจะได้เจอเธอตรงหน้ายังไงล่ะยุ้ยเพนเซนตัวนี้ที่ตายไปตัวของมันเองก็ได้ใช้ล่างนี่ลอยไปนะครับของกระสายน้ำแล้วก็มาที่ห้องแห่งนี้สเทพผ่านกู้กำเนิดแล้วนี่ปราสาทเองก็ระเบิดออกมาแล้วครับผมอย่างรุนแรงเลยทุกคนต่างมองกันพระเอกเองก็ด้วยนะครับผมซึ่งความน่ากลัวนี้มันคือปีศาจดอกไม้ยักษ์ผ่านกู้กำเนิดแล้วปฏิกิริยาของโชเบก็ได้เปลี่ยนไปเหล่านักบวชเองก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมพี่เป็นอะไรเหรอครับพี่ตอนนี้มือโจเบก็ได้กลายเป็นดอกไม้แล้วและตอนนี้นักบวชเองก็ได้กลายเป็นคนเฉยเลยนะครับผมบ้าไปแล้วที่นี่ที่ไหนกันแน่ฟันเนี่ยแล้วพวกข้าหายไปไหนแล้วอ่ะทางพระเอกเองต้องบอกเลยว่าร่างกายเขานั้นก็เปลี่ยนไปด้วยนะบ้าน่ะเต้าข้ากำลังกูร้องกับบางอย่างนั่นเหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นเจ้านั่นกันแน่ตอนนี้ผ่านกู้การละว่าหนักนะครับผมจังหวะนี้ตัวของมันเองเนี่ยพันนักบวชมากมายมารวมเข้าหากันซึ่งเหตุการณ์ผ่านกู้อารวาสเคยเกิดมาแล้วริวเอ็นบอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วสินะสำเร็จและผิดพลาดทุกอย่างนั้นดำเนินต่อไปแล้วสิทางฝั่งสี่สาวเองพวกเขา4คนนี้ก็เดินออกมาเจอกับนักบวชเนี่ยก็เป็นดอกไม้ไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวอาเจเองก็ตกใจเลยทีเดียวนะตัวของมันโจมตีใครตัวใครคนนั้นนะครับผมการเป็นดอกไม้ใช้เลยตอนนี้ราวกับว่าใครท่านบุกมาแล้วนะครับผมและผู้คนที่ถูกเดินผ่านนั้นก็กลายเป็นดอกไม้ใช้เลยอาเจซามูไรบอกว่าสิ่งนี้ราวกับสุขาวดีอเวจีและก็นรกอเวจีเลยด้วยนะโชว์โหดอย่างตึงเลยตอนนี้ตอนนี้ร่างกายของเมย์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาเองก็ได้เจอกับพี่หนวดแล้วนะครับผมพอพวกเขารู้ว่าพี่จิ๋วนั้นตายไปแล้วพวกเขาเองก็เสียใจอย่างมากเลยด้วยนะครับตัวของพี่หนวดก็ฟิลขาดที่เห็นตัวของอิสุนะครับผมเธอบอกว่าทาชูเกนนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยตัวเขาสามารถจัดการทุกคนบนเกาะนี้ได้แต่ตัวคนเดียวเลยแหละนะและตอนนี้เธอจะควานคล้องตัวเองครับผมเพราะว่ารับไม่ได้ที่ร่วมมือกับนักโทษนะครับผมพี่หนวดบอกว่าเอาเลยสิตัวของข้าก็อยากเห็นเหมือนกันนะตัวของท่านจิกานั้นก็มาขัดจังหวะซะก่อนนะครับผมเอาล่ะทุกคนใจเย็นก่อนนะขอบอกทุกคนนะครับผมร่วมมือกันเพื่อออกจากก่อนนี้ให้ได้นะครับผมและตัวแปรสำคัญหรือกำลังรบหลักก็คือเจ้าหนูชิโนบินั่นตอนนี้ที่วางเองครับผมผ่านกู้เนี่ยกระแสซึมอยู่เลยด้วยนะครับผมโจเบและก็เมพวกเขา2คนนั้นเริ่มจะกลายเป็นต้นไม้แล้วนะครับผมจังหวะนี้มีก็ได้บอกว่าผ่านกู้นั้นจะเบ่งบานตอนกลางวันถ้าตัวของมันเบ่งบานแล้วก็พวกเราทุกคนเองจะกลายเป็นดอกไม้หมดเลยด้วยแถมตอนนี้นั้นก็ใกล้เช้าแล้วด้วยก็จะทำลายมันต้องแยกกันในการทำลายทันนะครับผมในแต่ละที่ตัวของโฮโกก็เข้ามาโจมตีใช้เลยอาเจกับพี่จิ๋ว2คนก็เลยโชว์โหดไปนะครับผมเหมือนติ้วๆเลยทีเดียวนะเขาจะเก่งส่วนจิกาก็นอนชิวๆนะครับผมไม่ทำเหี้ยอะไรเลยทีเดียวนะจังหวะนี้พอเขารู้ว่าพระเอกตัวจริงมาแล้วนะครับผมได้ซีนทีอย่างเท่เลยทีเดียวพอเห็นอย่างนั้นแล้วโชเบที่มันอยากร่วมมือด้วยตัวของเขานั้นนะครับผมก็อยากร่วมมือกับกาบิมารุนะครับผมเขา2คนเองมีสิ่งที่ต้องสูญเสียเหมือนกันเลยด้วยในระหว่างที่พวกเขาคุยกันชิโนบินั้นก็แอบมาโจมตีนะครับผมที่เผลอแต่พอจิกาหันมาแล้วบอกว่าจะพวกกี่เผือกเอ้ยก็เขาใช้ดาบไม้ฟันไปอย่างรวดเร็วนะครับผมโอ้โหมันไม่ทันเลยทีเดียวนะมีข่าวลือว่าตัวเขานั้นใช้ดาบไม้เนี่ยฟันหัวนักโทษไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาฟันเร็วมากจนบางคนเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับผมชิโนก็บอกว่าตัวของเขานั้นมีพรสวรรค์แท้จริงเลยด้วยแถมตัวเขาเองมีคลื่นที่เหนือกว่าข้าหลายเท่าเลยตัวของพี่แกฟันไปแล้วก็เคาน์เตอร์กับอย่างโหดเลยด้วยนะครับผมจังหวะนี้พี่แกโบยฮาชิโงนั้นนะครับผมเป็นผู้นำกลุ่มแห่งนี้เพราะตัวเองขี้เกียจมากเลยด้วยนะครับผมชิโนก็บอกให้ทุกคนนั้นน่ะไปเอาอาวุธนินจามาสู้นะครับผมเพราะเขาเริ่มเตรียมอาวุธกันตัวของทีมในการสู้ก็ถูกแบ่งออกดังนี้นะครับผมกลุ่มแรกคืออาเจพี่จิ๋ว2น้องชายแล้วก็พี่ชายกลุ่ม2คือนางเอกพระเอกอาจารย์และก็มีเด็กและคู่หูมือฟันมีดังนี้อาเจเป็นคนฟันโจเบเป็นคนฟันชิโอเป็นคนฟันและก็กาบิมารุเป็นคนฟันส่วนคู่หูคู่หามือฟันคู่สุดท้ายก็คือมือฟันจิกะคู่กับกันเทสไซต้องบอกเลยว่า2คนนี้นะครับผมจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ฝั่งเทนเซนเองก็รอบรวมกันแล้วนะครับผมเขามองเห็นทุกอย่างเลยบนก่อนนี้และเห็นคนที่กำลังบุกมาด้วยนะครับผมจิ๋วอาเจ
2คนก็ฝากมาอย่างโหดเลยด้วยนะครับจังหวะนี้เขา2คนเองก็หอบกันเลยด้วยนะเหนื่อยเกินไปของพี่จิ๋ว2ชื่อในตัวของชูเกนอย่างมากนะครับผมสมัยก่อนชูเกนนั้นฝึกดาบให้เขาไปถึงแม้ตัวเขายอมแพ้ไปแล้วแต่ชูเกนนั้นก็บอกเขาว่าต้องสู้ซะและอย่ายอมแพ้เพราะตัวเจ้านั้นเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอพี่จิ๋ว2บอกเธอว่าเธอเองก็โดนดูถูกเรื่องสีผิวไม่ใช่เรื่องไงกันแต่ทางชูเกนนั้นก็ช่วยเหลือพวกเราไม่ใช่เหรอคนนี้พวกเรา2คนต้องทดแทนเข้าใจไหมและตอนนี้พวกเขา2คนก็ฝ่ามาที่หน้าปราสาทแล้วนะครับตัวของเธอนั้นพังประตูเข้ามาแล้วเจอกับดอกไม้ยับจะบอกเลยว่ามันโคตรใหญ่เลยทีเดียวฝั่งชีองและก็ฝั่งของนลูกไก่พวกเขา2คนก็เจอกับผ่านกู้ที่หน้าตาคล้ายกับดอกโบตันเลยนะครับผมตอนนี้กลุ่มนักบวชก็พุ่งมาโจมตีแต่ทว่าชีองนั้นก็สามารถโจมตีไปได้นะครับผมแต่ทว่าแรงของเขานั้นกลับเหลือเพียงเล็กน้อยเพราะร่างกายเขาเองถึงขีดจำกัดนานแล้วนะครับผมผ่านกับแฟตแบ็กไปตอนที่พวกเขานั้นประชุมกันอยู่ชายคนนี้บอกว่าก็จะฆ่ามันได้พวกเรานั้นต้องฟันทันเด่นในเวลาเดียวกันถ้าหากขาดเคลื่อนแล้วก็พวกมันเหล่านี้จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตัวของชิกาเองก็ได้หอยสังมานะครับผมเขาบอกว่าพวกเรานั้นจะฟันพร้อมกันตามสัญญาณนี้แหละนะตอนนี้ชิโองใช้เตาไปที่อาวุธแล้วก็คว้างไปนะครับผมและตัวเขาเองก็สามารถทำลายทันเด่นได้ด้วยนะสำเร็จแล้วไม่หรอกอื่นไปแถมตัวของเราเองแต่รอกลุ่มอื่นนั้นอ่ะทำพร้อมกันด้วยนะตอนนี้ร่างกายของเทนเซนก็เริ่มมีบาดแผลนะครับผมตายแล้วร่างกายฉันนั้นบ้าเจ็บงั้นเหลือเนี่ยตัวของเราต้องรีบเพิ่มเตาแล้วล่ะตอนนี้นักบวชเองก็มาโจมตีชิโองนะครับผมถึงแม้แรงเขาจะเหลือน้อยแล้วแต่ตัวเขาเองก็ปกป้องลูกไก่เอาไว้นะครับตัวของภาพก็แฟแบกมาที่ตัวอาจารย์เองปกป้องเขาเอาไว้เรื่องราวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เด็กน้อยคนนี้บอกว่าตัวของอาจารย์นั้นเป็นคนหัวดีมากเลยนะครับแต่ทำไมคุณเองถึงเลือกจะปกป้องนักโทษกันล่ะไม่เข้าใจเลยหรือว่าคุณนั้นต่อต้านปะฟุคุงั้นเหรอครับข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นผิดไปแต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะแถมตัวคนเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวเขาก้มลงแล้วบอกว่าตัวของข้าไม่สามารถประหารผู้คนที่ไร้ความผิดได้และข้าขอสาบานว่าต่อจากนี้ข้าจะไม่กลับไปที่ตระกูลจามาดาอีกตัวของเจ้าเองจะมองข้ามได้ไหมล่ะตัวของนุลกายเองก็ดีใจนะครับผมที่ตัวของเขาน่ะปกป้องเธอเอาไว้แต่ว่ารอบนี้เธอเองไม่ยอมให้ใครน่ะตายต่อหน้าอีกแล้วซึ่งตัวเธอนั้นสามารถกำจัดนักบวชได้อย่างง่ายดายนะครับผมตามที่ชิโองสอนมาเลยทีเดียวนะจะบอกชิโองว่าต่อจากนี้ข้าไม่ต้องการให้ท่านนั้นปกป้องแล้วเพราะเราสองคนน่ะจะปกป้องกันเองนะเข้าใจไหมนั่นเหรอขอโทษนะที่ตัวข้านั้นปฏิบัติกับเจ้าอย่างกับเด็กเลยด้วยข้าฝากได้ไหมนุลกายเธอยิ้มแล้วบอกว่าได้เลยค่ะตอนนี้ร่างกายของเทนเซ็นนะครับผมก็บาดเจ็บแล้วบ้าบอสิ้นดีพวกนอนแมลงเอ้ยและตอนนี้มูดันเองก็โผล่ขึ้นมาจากดอกไม้นั่นมันมูดันเหรอฟ้าว่าไงไม่เจอกันนานเลยนะทางฝั่งน้องชายก็สามารถหัวของเอาฝ่าไปได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าพวกมันเองเนี่ยมีหลายตัวเหลือเกินนะครับผมข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งฟื้นฟูกลับมาใช้เลยเรื่องราวย้อนกลับไปจิกาเคยบอกเอาไว้ว่าหลังจากเสร็จงานแล้วพวกเจ้าอยากฆ่าชูเกนก็ได้เลยนะซึ่งเหตุผลที่ตัวเขานั้นอยากฆ่าตัวของชูเกนเพราะว่าตัวเขานั้นน่ะอยากเลื่อนขั้นนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งแถมตัวเขาเองจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายนะครับผมในวังหลักแถมตัวเขาเองยังบอกอีกว่าถ้าว่างมากแล้วก็ฝากฆ่าตัวของชิองและก็ตัวของซังยิลีด้วยแล้วกันนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะบอกเฉยๆตอนนี้ร่างคนเต๋าฝ่าก็ใช้ร่างใหม่นะครับผมคือชิคไคอย่างเท่เลยนึกว่าเซรามุนมาเองพวกเขา2คนก็สู้กันอย่างตึงมือตึงเครียดนะครับผมแถมร่างกายโจเบก็เริ่มหนักมากขึ้นแถมตัวเขาเองเริ่มจะไม่สามารถควบคุมพลังได้แล้วตอนนี้เต๋าฝ่าก็พุ่งเข้ามาบ้าแล้วมันมาแล้วเหรอคิดสิคิดตัวฉันต้องคิดให้ได้อย่างเยือกเย็นตัวของเขาเองนั้นจำแรงร่างของตัวเองนะครับผมเป็นคนดูละครสัตว์ทำตัวเขาวิเคราะห์ว่าการรับมือกับเต่าฟ้านั้นมันยากเกินไปทำร่างกายเราเองก็ไม่สมบูรณ์เลยด้วยแต่ถ้าเรานั้นใช้ร่างปีศาจมากเกินไปตัวของเราก็จะพังทลายสินะคิดยากจังเลยแต่ก็เอาเถอะเพราะตัวของโทมัสเองหมดห่วงแล้วตัวของเขาสามารถก้าวขาออกจากชั้นได้แล้วสินะตัวของโจเบใช้พลังปีศาจนะครับผมอย่างรุนแรงที่เตาฟ้าเนี่ยไปรู้คุณเลยนะครับผมอย่านะครับพี่ชายไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหากเป็นร่างนี้ตัวของเราก็จะไม่ทำพลาดเด็ดขาดเลยทางฝั่งชิองก็ลำบากและทางฝั่งของกบิมารุเองก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่นะครับผมแต่ทว่าพวกเขา2คนก็เจอกับตัวยุ่งยากเข้าแล้วไงเรื่องราวก่อนหน้านี้กบิมารุกับซังลี่เองพวกเขา2คนก็ช่วยเหลือกันในการต่อสู้นะครับผมพอพวกเขาเจอกีฟ่าตัวของกีฟ่าเองก็แปลกไปและชายคนนี้เองก็โผล่มาเฉยเลยนะครับผมสวัสดีครับนายท่านกบิมารุมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยจะหมอนี่ไม่เจอกันนานเลยนะถ้าเคยเราบอกว่าครับท่านกบิมารุคือว่ากำลังเสิร์ฟพวกเรานั้นตัวผมเองสังหารอยู่นะครับเป้าหมายเจ้าคืออะไรสังหารข้างั้นเหรอแต่ทำไมเจ้าถึงช่วยข้าไม่เข้าใจเลยเธอก็บอกว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นเห็นท่านน่ะเป็นไอดอลแถมตัวเธอเองเห็นเขานะครับผมเป็นพระเจ้าเลยด้วยนะทำอะไรก็ทำตามมาเลยนะครับผมจังหวะนี้พระเอกคิด
ว่าเราไม่ควรให้เขานั้นเป็นศัตรูในตอนนี้นะร่างกายของข้าเองเขาไม่สามารถชนะเจ้านี่ได้อะไรกันให้ตัวข้าฟื้นฟูเต่าดีไหมล่ะใช่แก่นี่แต่เขาทำไมกันเนี่ยใช่แก่งั้นเหรอใช่แก่ฟันคอไปนะครับผมเถอะว่าท่านก็บอกว่าหยุดก่อนนะครับท่านกบิมารู้ทำไมล่ะครับตัวของข้าเองจำเป็นต้องมีพลังเจ้านะเข้าใจไหมเนี่ยฮะอะไรนะตัวข้าเองไม่เชื่อฟังหรอกค่ะแต่ร่างก็บอกว่าได้เลยขอรับท่านกบิมารู้ผู้ว่างเปล่าเหมือนตอนนี้เธอเองเป็นไบโพล่าอยู่นะครับจังหวะนี้เธอร้องไห้และบอกว่าวันนี้ข้ารอคอยมาตลอดเลยนะคะว่าเรานั้นจะได้สู้กันอย่างแท้จริงถ้าหากเราสู้กันแล้วก็ภาพในอดีตนั้นอาจย้อนกลับมาก็ได้และตัวท่านเองอาจแข็งแกร่งมากกว่านี้นะคะเพราะนั้นแล้วข้าจะทำให้ท่านนั้นกลับเป็นท่านคนเดิมเลยล่ะท่านกบิมารู้ผู้ว่างเปล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวเขาเองพุ่งมานะครับผมเทนเซนเองเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวได้ใช้เลยสมิลี่ฝากเทนเซนด้วยนะส่วนข้าจะสู้กับชิจ่าเองหมดทางชนะเลยแต่ช่วยไม่ได้ละกันเดี๋ยวตัวฉันจะฆ่าเธอเองสุดยอดไปเลยครับท่านกบิมารู้ผู้ว่างเปล่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะตัวเขาพุ่งไปด้วยมันชายไฟสีดำนะครับผมอย่างจะน่ากลัววิชานินจาหนวดขนทำลายเธอใช้เส้นผมนั้นนะครับผมโจมตีเข้าไปแต่ถ้าว่าตัวของพระเอกเราเองเนี่ยก็สามารถรับได้ใช้เลยนะครับผมวิชานินจามือชั่ววูบพระเอกของเราเองก็สามารถรับได้อีกครั้งนะครับผมเขาสองคนตีปะทะกันวิชานินจาอิวางาคูเละตัดผ่านเป็นสองวิชานินจาอิวางาคูเละของเขียวสำหรับเขาสองคนเองสู้กันอย่างสูสีเลยนะครับผมจะขวานี้วิชานินจาบัญชาแห่งไฟบัญชาแห่งไฟสองอันทำท่ากันนะครับผมจะรุนแรงในตอนนี้นะเจ้าเทนเซนเนี่ยโดนเศษไฟนะครับผมตายหมดเลยซังลี่บอกว่าพวกเขาสองคนเองทั้งความเร็วความแข็งแกร่งพวกเขาสองคนนั้นเหนือกว่าคนทั่วไปแล้วนะตอนนี้ตัวของชิจ่าเองก็เริ่มมัสแล้วนะครับผมจะขวานี้แถมขำด้วยนะชิจ่านั้นรู้วิชานินจามากกว่าข้าอย่าทำสิ่งยืดเยื้อเพราะเราเองจะเสียเปรียบทำการเข้าใกล้ตัวของเราต้องระวังอาวุธลับด้วยสินะสิ่งที่เขาคิดตัวของชิจ่านั้นนะครับผมก็รู้หมดเลยด้วยนะถูกเพ่งเลยใช่ไหมครับท่านกบิมารู้คืออย่างนี้สินะข้ารู้หมดแล้วล่ะเพราะตัวข้าเองชอบท่านมากๆเลยด้วยตัวข้าเองเฝ้ามองท่านและคิดว่าท่านอ่ะคืออะไรอยู่กันแน่นะแถมตัวข้าเองสามารถปั่นความคิดได้และการเคลื่อนไหวได้เลยนะคะพวกเขาสองคนตั้งท่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โจมตีเข้าหากันอย่างรุนแรงเลยแต่ถ้าว่าตัวของชิจ่านั้นก็สามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้นะครับผมเห็นไหมล่ะตัวของข้านั้นใจตรงกันกับท่านเลยใช่ไหมล่ะค่ะซังฮิลีคิดว่าพวกเขาสองคนเองสูสีกันทางหน้าเทคนิคเลยด้วยแต่ถ้าว่าเตะเข้าไปกลางท้องอย่างแรงนะครับผมจังหวะนี้กับแทงลูกคุณเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าตัวของกบิมารุนั้นน่ะเสียเปรียบด้านร่างกายเลยด้วยแหละเพราะตัวเขานั้นบาดเจ็บมาอยู่ด้วยตอนนี้ตัวของชิจ่านั้นนะครับผมเดินเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าอย่างนี้เองสินะการที่ตัวของเขาแพ้เป็นเพราะเธอใช่ไหมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเหมือนตัวเขาเองพยายามปกป้องใหญ่แก่นี่งั้นสินนะฮะใหญ่แก่งั้นเหรอฟ้าฉันไม่ได้แก่นะเฟยปุบปากไปเลยยัยผู้หญิงแก่ตอนนี้ตัวเธอนั้นใช้เขาเนี่ยกระแทกเข้าไปอย่างแรงโธ่ท่านกบิมารู้ผู้วางเปล่าน่าสงสารตัวท่านเองจะกลายเป็นปีศาจแล้วเหรอคะเนี่ยแถมพลังฟื้นฟูท่านเองไม่พอเลยด้วยใช่ไหมล่ะคะซึ่งน่าสังเวชทั้งความก้าวร้าวกลิ่นอายความอันตรายของท่านนั้นหายไปหมดเลยถ้วยสินะตัวของข้าขยับไม่ได้แล้วฉันได้ยินมาว่าพวกท่านนั้นต้องฟื้นฟูเต๋าโดยการหาเต๋าของคนที่ส่งเสริมกันใช่ไหมอ๋อคิดออกแล้วเต๋าของเธอนี่ใช่ไหมล่ะที่เข้ากันกับท่านนะยายแก่นี่ตัวของชิจ่าเองครับผมพุ่งไปหาเธอซังฮิลีหนีแล้วตัวฉันเองไม่สามารถทนได้แล้วที่ตัวเขาเองพูดว่าฉันเป็นคนแก่ขอคำพูดซะยายบ้านี่ตอนนี้ชิจ่าเองครับผมพุ่งมาแล้วเล็งที่จะตายนะครับผมตัวของเธอพุ่งมาด้วยความเร็วสูงต่อให้อ่านเต๋าก็ไม่สามารถตอบสนองได้พุ่งเข้าไปอย่างแรงในตอนนี้ซึ่งตัวเธอเองก็ใช้ยาเนี่ยในการหว่านไปนะครับผมยูซินฮาบอกว่าถ้าสดยานี้เข้าไปแล้วก็จะเกิดการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลยด้วยแหละนะตัวของอันเจเองก็พุ่งหนีไปนะครับผมจังหวะนี้เพราะกลัวเจ็บปวดอันเจถามว่าทำไมตัวเธอนั้นถึงมาเป็นพวกกับนักโทษและไม่เข้าใจเลยเธอก็ได้บอกว่าตัวข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ายุคสมัยน่ะเปลี่ยนไปแล้วตัวข้าเองอยากเข้าใจว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเทนเซนเลยด้วยแหละนะสายตาของชิจ่าก็ได้เปลี่ยนไปตัวของเขาเนี่ยผมใช้วิชานินจาเส้นผมพัฒนาการร่างกายของซังฮิลี่เองกระโดดเส้นผมเนี่ยพันเอาไว้อยู่ในครับผมถ้าอย่างนั้นตัวของข้าจะให้เจ้าได้เรียนรู้ความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดเลยจะบอกว่ายานี้คือยาในการใช้ฝึกทุกคนเพื่อนพี่น้องของฉันต่างตายกันหมดด้วยยานี้โดยสิ่งนี้มีชื่อว่าชิซังโคถ้าสูดเข้าไปแล้วก็ตัวของกลิ่นนั้นจะทำลายระบบประสาทอย่างเจ็บปวดเหมือนกับถูกเสียบยังไงเล่า
ัวของชิจานั้นนะครับผมอ้าปากเธอมาแล้วบอกว่าเตรียมทรมานอย่างสาสมสาจงหวาดกลัวอย่างสิ้นหวังเพราะเนี่ยมีแต่ความตายที่รอเธออยู่เรื่องราวย้อนกลับไปนะครับผมเขาบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยด้วยแต่ทว่าคนที่ทำให้เขารู้สึกก็คือท่านเกาหลีไปรู้ผู้ว่างสาวคนเดียวตัวเขาทำให้ฉันนั้นเข้าใจความหมายว่าความกลัวตายและความสิ้นหวังชีวิตทุกอย่างเลยที่น่ากลัวตัวเขาเองทำให้ข้าสัมผัสได้แต่ถ้าว่าตอนนี้ตัวเขานั้นขาดความน่ากลัวไปแล้วบ้าหนาร่างกายเราเองไม่สามารถฟื้นตัวได้งั้นเหรออย่างภาพของภรรยาเราเองก็เลือนลางเลยด้วยงั้นเหรอเนี่ยบ้าจริงตอนนี้ร่างกายเราจะกลายเป็นบุปผาแล้วตอนนี้ภาพของเธอก็เลือนลางหายไปพระเอกก็บอกว่าตัวของข้านั้นไม่ได้อยากเก่งเหมือนเดิมแล้วล่ะเพราะตัวของข้าน่ะอยากมีชีวิตธรรมดาเลยด้วยงั้นเหรอครับมีชีวิตธรรมดางั้นสินะในเมื่อท่านคิดแบบนี้แล้วก็ตัวของข้าจะบอกลาท่านด้วยความตายเองนะอ๋อหรือว่าท่านนั้นถึงเวลาเหรอคะที่ตัวท่านเองน่ะจะฟื้นฟูร่างกายงั้นสินะข้ามองออกหมดแล้วล่ะวิธีของอิวังอาคูเล่นะคะแต่ข้าจะบอกให้แล้วกันนะว่าภรรยาที่ท่านรักนั้นน่ะตัวของเธอเป็นแค่ภาพมายานะคะรู้ไหมหลังจากเหตุการณ์มากมายตอนนี้พี่หนวดเราเองเนี่ยก็เริ่มเครียดนะครับผมโคตรเครียดเลยซึ่งเบื้องหน้าพวกเขาเองก็มีปีศาจยักษ์นะครับผมปรากฏตัวอยู่แต่ถ้าว่าตัวของชีก่าเราต้องบอกเลยว่าโคตรชิลนะครับผมเราเล่นเฉยเลยอะนะทำบ้าอะไรของเจ้าฟ้าตั้งใจหน่อยสิตัวเจ้าเองเนี่ยจริงจังจังเลยนะปีศาจได้อยู่2คนแท้เลยนะแต่ทำไมเจ้านั้นถึงดูรีบร้อนจังเลยแหละไม่เข้าใจเลยตัวของพี่หนวดเราเองนะครับผมก็มานั่งด้วยเฉยเลยแล้วบอกว่าอย่างนี้เองเหรอตัวของเจ้านั้นจะประลองความกล้าใช่ไหมงั้นข้าเอาด้วยแล้วกันเปล่าหรอกนะเจ้านี่บ้าหรือเปล่าฟันเนี่ยตอนนี้สัญญาณเองนะครับผมก็เริ่มดังแล้วจิกาบอกว่าไม่ต้องรีบล็อกไม่ต้องรีบเรานอนก่อนดีกว่านะพอใกล้เวลาแล้วเราน่ะก็ทำก็ได้นะเจ้าเอ้ยจิกาบอกว่าทันเด่นนั้นมาเชื่อมต่อเหมือนรากเลยถ้าหากเราเองไม่สามารถฟันพร้อมกันได้ตัวของรากนั้นก็สามารถฟื้นฟูใหม่ได้ทำไมเจ้าถึงรู้ล่ะไม่เข้าใจเลยตัวเจ้าไม่รู้งั้นเหรอฟันเนี่ยเจ้าบื้อเรื่องราวสมัยก่อนนะครับผมตัวของเขาเองรู้ว่าฟันตรงไหนจะสามารถตายได้แถมรู้ว่าซากุระเองจะหล่นตรงไหนด้วยนะครับผมแต่บอกเลยว่าความสามารถนี้โคตรเหนือชั้นเลยด้วยตอนนี้พี่หนวดนั้นนะครับผมคิดว่าจะหมอนี่เองวางแผนอะไรอยู่กันแน่นะไม่เข้าใจเลยโกหกเหรอหรือจริงใจตัวข้าเองไม่สามารถอ่านออกเลยนั่นเนี่ยจิกาเอ่ยปากบอกมาว่าอีกอย่างเลยนะตัวข้ามีคติว่าการต่อสู้หรือการทำอะไรตัวข้าจะไม่วางแผนคนเชี่ยอะไรไม่วางแผนฟันเนี่ยตัดไปฝั่งของกาบีมารุอาทิแกบอกว่าจะบอกให้แล้วกันนะว่าหมู่บ้านอิวังอาคูเร่เรานั้นต่อให้เจ้าจะปรารถนาชีวิตจะแสนธรรมดาตัวเจ้าก็ไม่สามารถคิดได้เลยนะเข้าใจไหมและพวกเราเองถูกสร้างขึ้นจากสิ่งบางสิ่งเพื่อนแบบมนุษย์เข้าใจไหมเนี่ยบุตรสาวของหัวหน้าเองตัวของเธอก็ไม่เว้นเลยด้วยนะตัวของเธอเองไร้สิ่งอารมณ์และตัวเธอไร้ความรู้สึกเลยด้วยที่ผ่านมาคู่ท่านนั้นก็เป็นเพียงการเล่นตุ๊กตาเล่นบ้านนะแถมคนกับเขานั้นไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงได้เลยด้วยทั้งรอยยิ้มรอยปานต่างๆทุกอย่างเองเป็นแค่สิ่งที่สร้างมาจากภาพมายาอย่าคาดหวังเลยครับท่านกบิมารุตัวท่านเองได้โปรดกลับไปเถอะนะครับและแข็งแกร่งเหมือนเดิมเลยด้วยขอร้องล่ะตัวคุณเองอย่าหวังเลยว่าคุณนั้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเลยด้วยและขอร้องล่ะครับท่านกบิมารุตัวของคุณเองไม่สามารถมีชีวิตได้อย่างธรรมดาหรอกนะครับกลับไปเถอะนะท่านกบิมารุตัวของซางิลิเองนะครับผมก็ยิ้มเฉยเลยทำไมตัวเจ้ายิ้มกันล่ะไม่เข้าใจเลยตอนนี้พระเอกเราก็ฟื้นขึ้นมาได้ชิองเคยบอกว่าเต่านั้นคือคลื่นยักษ์ที่รวมทั้งความแข็งแกร่งและก็ความอ่อนแอเลยด้วยมันคือยินกับยางที่สามารถส่งผลต่อจิตใจได้ทั้งความโหยหาความคิดถึงความปวดร้าวที่จะไม่ได้พบกับเธอทุกอย่างนี้แหละเป็นพลังให้กับเขานะครับผมและเต่าของกบิมารุก็คือการปกป้องคนรักและดิ้นรนเพื่อชีวิตธรรมดายังไงเล่าข้ายอมรับว่าข้านั้นไม่สามารถปรารถนาได้กับชีวิตธรรมดาแต่ว่าข้าต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อเธอตอนนี้ร่างกายข้าเองฟื้นตัวแล้วนี่คือคำเตือนน่าจะบอกให้ชิจะอย่ามาขวางข้าไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าเรื่องราวก็ย้อนกลับไปนะครับผมข้าจะฆ่าเจ้านะทำไมล่ะครับท่านกะบิมารุเพราะเจ้านั้นมีชีวิตยังไงแล้วตัวของอาเจก็ได้บอกว่าแสดงว่าคุณนั้นจะไม่กลับหมู่บ้านแล้วใช่ไหมงั้นพวกเราสองคนเองมาฆ่ากันเถอะเปล่าเลยตัวเจ้านั้นต้องตายที่นี่สุดยอดเลยนะครับท่านกะบิมารุ
าสองคนเองทำผ่านกันแล้วนะครับจังหวะนี้อีวางงานคูเรสายโค้งแต่ถ้าว่าตัวเธอนั้นลุกเลยทีเดียวนะครับของจังหวะนี้โอ้โหก็จะแรงซึ่งการต่อสู้นี้กระสุนสีมากเลยนะครับผมไรช่องโหว่ให้ฉกฉวยวิชาเขาเองนั้นเฉียบคมมากขึ้นงั้นสินะพอดอกไม้หายไปตัวเขาเองแข็งแกร่งมากขึ้นเลยด้วยตอนนี้ตัวฉันร้อนรุ่มดั่งไฟและก็หายในการต่อสู้แล้วคิดถึงจังเลยเรื่องราวย้อนกลับไปนะครับผมตัวของเมียเขาก็บอกเขาว่าของหวานเนี่ยอร่อยนะคะเอออร่อยเหรอไม่อร่อยเลยเรื่องราวดำเนินต่อไปนะครับผมตัวเขาเองเป็นครูฝึกให้กับเด็กนะครับผมพอกลับบ้านมาก็มากินของหวานเธอก็บอกว่าหวานหวานอร่อยมากเลยนะคะคุณกะบี่มารุซึ่งตัวเขาเองครับผมก็อิจฉาที่เธอนั้นสามารถรับรสหวานได้นะครับเพราะตัวเขาเองไม่สามารถรับรสหวานได้อะนะในสายตาของอาเจ้ตัวเธอนั้นก็พบกับความรักแล้วนะครับผมเป็นความรักที่ไร้ช่องโหว่เลยด้วยวิชานินจาเส้นผมพัฒนาการตัวเธอพุ่งเข้าไปอย่างรุนแรงเลยแล้วก็เตะเข้าไปแต่ว่าตัวเขาอีกหลบได้นะครับผมอย่างพิ้วพระเอกเคยบอกว่าร่างกายเธอนั้นเบามากเลยด้วยถ้าฝึกมากกว่านี้แล้วก็อาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะนะวิชานินจาเข็มพันเล่มพระเอกเองเนี่ยก็สามารถรับได้อย่างชิวเลยด้วยนะครับผมสักวันฉันจะแทงให้ทะลุหัวใจคุณให้ได้เลยนะคะพวกเขาสาวคนสมัยเด็กนั้นฝึกกันอย่างโหดเลยนะครับผมพระเอกก็บอกว่าตัวของเจ้าไม่มีวันสามารถใช้มันชาแห่งไฟได้ถ้าหากเจ้านั้นไม่เรียนรู้นะเฟยรู้ไหมเนี่ยวิชาดินชามันชาแห่งไฟตัวเธอพ่นเข้าไปแล้วและเอามือเนี่ยกระทบเข้าหัวใจนะครับผมแต่ทว่าตัวของพระเอกเองก็สามารถทนได้นะครับจังหวะนี้โจมตีสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะชิจะครับถ้าหากตัวข้านั้นเป็นคนปกติแล้วก็คงตายไปแล้วนะเนี่ยตัวของเขาเองนะครับผมจับมือของเธอที่นิ้วหักไปแล้วก็ใช้วิชานินจาบัญชาแห่งไฟกำลังสูงสุดตอนนี้ร่างกายเธอเองถูกเผาแล้วนะครับผมจังหวะนี้จากตัวเขานั้นโดนเปลวไฟนั้นไปเขาคิดว่าผู้คนชื่นชอบคุณกบิมารุแต่ว่าข้าไม่ได้ชอบตัวของเขาหรอกนะข้ารู้ความจริงมานานแล้วว่ามันน่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยหลังจากการทดสอบเอาชีวิตรอดในเวลาที่กำหนดตัวฉันเองใจเต้นแรงต้องโดนฆ่าเป็นครั้งแรกนี่เหรอคือความกลัวหลังจากตัวเขานั้นแต่งงานไปตัวฉันเองก็คิดมากเลยด้วยไปอย่างนั้นแล้วฉันรู้ว่าคุณนั้นจะไม่กลับมาโหดร้ายอีกครั้งตัวเขาเองก็เขาสุดไปข้ารู้มานานแล้วว่าหลังจากท่านนั้นมีภรรยาตัวของข้าก็ไม่ได้กลัวท่านอีกแล้วและสิ่งนั้นเองจบไปนานแล้วด้วยตัวของเขานั้นนะครับผมจะเส้นผมเนี่ยทำเป็นแตรนะครับแล้วก็เป่าไปวิชานินจาครากันนำพอทุกคนได้ยินนะครับผมทุกคนเองก็เอามีดเนี่ยแทงคอตายไปเธอก็ได้บอกว่าวิชานี้คือวิชาสุดท้ายที่ตัวฉันจะได้ใช้ไปชินโนบิที่มาเกาะนี้พวกเขานั้นจะตายหมดเลยเพราะเสียงแตรนี้คือคำสั่งยังไงล่ะคะก่อนตายเธอบอกว่าคุณกาบิมารุถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงตัวของเรานั้นจะมาปะมือกันอีกได้ไหมได้สิไม่ว่าเจ้าจะมากี่ครั้งตัวของข้าก็จะฆ่าเจ้าแล้วนะขอบคุณครับท่านกาบิมารุขอให้โชคดีในการรบนะครับจากนั้นตัวเขาก็ได้ตายไปนะครับผมตอนนี้ซางิลี่เองก็มาเพิ่มเต่าให้กับเขานะครับผมและตอนนี้ตัวเขานั้นก็แบกเธอวิ่งไปอะนะทางฝั่งของอาเจก้ามพวกเขาสองคนเองก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วนะครับผมตอนนี้หูเธอตาเธอไม่ได้ยินแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะครับผมทางฝั่งโจเบก็สู้เอาตายเลยด้วยนะครับผมจังหวะนี้ทางฝั่งชิโอพวกเขานั้นก็ลำบากกันอยู่เลยด้วยตอนนี้ยูซูริฮะนั้นก็ทำได้แล้วเธอก็ได้เป่าแต่ไปทุกคนเองก็ได้ยินเสียงกันพอฟันเสร็จมันเองเนี่ยยังไม่ตายเลยด้วยนะครับผมพี่หนวดบอกว่ามันเช้าแล้วตัวของมันน่ะลุกขึ้นมาแล้วเฟ้ยต้องฟันอีกครั้งเข้าใจไหมแต่ครั้งนี้เองตัวของพวกเรานั้นจะฟันพร้อมกันเลยด้วยแหละนะทางฝั่งโจเบร่างกายเขาเองเริ่มแย่มากๆแล้วนะครับผมพี่ครับพอเถอะนะครับพี่พวกเราสองคนน่ะหนีไปด้วยกันเถินนะครับถ้าตายที่นี่ก็เหมือนพ่อเลยนะแหลกสลายพังทลายคำสาปมันคือคำสาปยังไงล่ะโทมัสตอนนี้โจเบเอนะครับผมใช้พลังขั้นสูงสุดแล้วตอนนี้อ่ะนะทำลายรากของมันเท่านี้ข้าก็ทำได้สินะตอนนี้รากเองก็หมดทุกที่เลยนะครับผมจังหวะนี้แหลกสลายไปซะพังทลายไปซะแต่กลับมาหาโจเบร่างกายเขาเองก็โรยลาแล้วนะครับผมพี่ชายพี่ชายครับตื่นขึ้นมาสิครับพี่ตัวเขาเองนะครับผมยกมือขึ้นมานี่คือคำสาปน้องชายจับมือไปแต่มือเขาเองก็สลายหายไปแล้วนะครับผมแหลกสลาย
พังทลายเรื่องราวย้อนกลับไปนะครับผมพ่อแม่พี่ชายและก็น้องชายตัวของโจเบเองนะครับผมเป็นคนรักน้องชายมากเลยด้วยพ่อกับแม่จะจับนะครับผมแต่เขาเองก็ไม่ยอมให้จับเฉยเลยนะครับผมมากลัวจับแรงเกินไปพ่อแม่เคยบอกว่าโจเบโตแล้วนะตัวของเจ้าเองเป็นพี่ชายและตัวเจ้านั้นต้องนำทางให้น้องชายเข้าใจไหมงั้นล่ะอย่างนี้เองสินะตัวข้าจะปกป้องเองเพราะว่าข้าน่ะเป็นพี่ชายตอนนี้น้องชายเองนะครับผมก็ร้องไห้หนักมากเลยเขากลับพ่อแม่แล้วบอกว่าท่านพ่อท่านแม่อภัยให้ข้าด้วยตัวข้าหลอกลวงแย่งชิงข้าฟันมากมายเลยครับแต่ว่าตัวข้านั้นสามารถทำหน้าที่พี่ชายได้ดีแล้วใช่ไหมครับพ่อกับแม่พ่อแม่เองก็ร้องไห้นะครับผมและพวกเขา3คนเองก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เห็นนะน้องชายกอดพี่ชายกับร่างที่สลายหายไปนะครับผมปราสาทก็ปั่นป่วนกันแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเหม็นน่าชะมัดเลยนะใช่ใช่ใช่เหม็นมากเลยค่ะเบื้องหน้าของยูซิลิฮะและก็เมย์ก็เจอกีฟาร่างเด็กนะครับผมที่รออยู่ด้วยตอนนี้ตัวของเมย์ก็ได้เจอกับกีฟาแล้วนะครับผมกีฟาก็ได้บอกว่าสวัสดีเมย์ดีแล้วที่เธอน่ะมีชีวิตอยู่นะตัวเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ที่เกาะนั้นกำลังสลายแล้วพอผ่านกู้นั้นจะทำเกาะนี้พังพินาศแถมการค้นคว้านับพันปีตอนนี้โปรเจกต์นั้นพังทลายไปแล้วทุกคนจะต้องตายที่นี่แถมการที่เชนเซนนั้นตายไปนะครับผมตัวของเขาเองก็ได้เก็บรังไข่เอาไว้เพื่อฟื้นฟูอีกรอบนึงนะครับผมและการฟื้นฟูใช้เวลานับพันปีเลยด้วยนะครับอย่าโมห่วงเรื่องพันปีเลยนะเอาเป็นว่าเรานั้นห่วงเรื่องชั่วโมงนี้ดีกว่าไหมหมายความว่ายังไงกันงั้นเหรอตอนนี้ริวเอ็นห้ามไม่ได้แล้วตัวของริวเอ็นนั้นเตรียมออกเรือและไปยังเกาะแล้วด้วยนะทุกคนซึ่งการออกเรือมีชายคนหนึ่งที่เป็นตัวยุ่งยากมากเลยด้วยตัวเขาผมเข้ามาอย่างแรงในตอนนี้และตอนนี้ตัวเขาเองครับผมเจอกับริวเอ็นแล้วด้วยหมูป่างั้นเหรอไม่สิมนุษย์สินนะตอนนี้เรือเองขยับแล้วด้วยแถมตัวของเราไม่มีทางหยุดมันได้ตัวของเขาเองนั้นยกสมอไปที่เรือแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมตัวของข้าเองไม่รู้นะว่าตัวเจ้านั้นคนอะไรอยู่กันแน่ตัวของเขาเองผู้ประจมตีอย่างเร็วนะครับผมเจ้าคนโง่คนนี้เหมือนหมอนั่นเลยนะเซนโจมตีไปแต่ทว่าตัวเขาเองก็สามารถหลบได้นะครับผมเส้นการต่อสู้ดีแต่ว่าเราเองต้องระวังเรือนี้เพื่อไม่ให้มันน่ะเสียหายมากกว่านี้อีกแล้วชูเกนบอกว่าวิชาประหลาดเงินเหรอแต่ทว่าตัวข้าไม่กลัวหรอกไฟตัวเขาฟันเข้าไปที่กลางตัวอย่างรุนแรงเลยตอนนี้ไม่จำเป็นต้องหลบเพราะเต่าของเขาเป็นน้ำและน้ำเองไม่สามารถทำลายไม้ได้ริวเอ็นใช้มือจิ้มเข้าไปที่กลางอกแล้ววิชามันนอกลีดไม่สามารถทะลวงอกของอาซาเอมอนได้สิ่งของสิ่งนั้นที่ช่วยเขาเอาไว้นะครับผมก็คือที่คาดผมคอเทนซ่านะครับผมตัวเจ้าซื่อตรงดังเหล็กก้าแถมตัวเจ้าเองช่วยข้าไว้แล้วด้วยตอนนี้ชูเกนตั้งท่าแล้วบอกว่าหน้าที่ทดสอบดาบคือฆ่าคนเดียวและคนมากมายที่ตายไปพวกเขาใช้วิชาดาบของคนที่ตายไปนะครับผมอย่างช่ำชองเลยและตอนนี้ริวเอ็นกระโดดฟันเข้าให้แล้วผู้ชายคนนี้ต่อของเขาสามารถเปลี่ยนไปได้งั้นเหรอเนี่ยความสามารถต่อเขาคือการเปลี่ยนท่าของตัวเองได้งั้นเหรอเรื่องแบบนั้นมันมีด้วยเหรอฟันเนี่ยขอบคุณนะทุกคนที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้ช่วยไม่ได้สินนะตอนนี้เปลวไฟที่ดุมร้อนกำลังมาเขาไว้อยู่ในคาบผมนี่มันอะไรกันเพลิงงั้นเหรอพวกเขายกดาบมาเตรียมฟันแต่ว่าแขนเขาเองก็ขาดหายไปและตอนนี้ริวเอ็นใช้ร่างที่แท้จริงแล้วซึ่งร่างนี้เองนะครับผมเป็นร่างหยินเลยด้วยนะตอนนี้กีฟาก็ใช้ภาพมายาให้พวกเขา2คนนี้รู้ว่าต้องริวเอ็นนะครับผมซ่อนบางอย่างเอาไว้อยู่ด้วยตัวเขาบอกว่าตัวฉันนั้นเห็นห้องบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยพอเปิดเข้าไปห้องนี้และเห็นตัวเขานั้นอยู่กับชายบางคนที่โคตรจะแก่เท่าเลยด้วยนะครับผมตัวบ้านอ่ะชายคนนี้เป็นใครกันงั้นเหรอนี่มันท่านปรมาจารย์นี่นะตอนนี้เสียงคลื่นกระดังนะครับผมพวกเขา3คนเองก็สัมผัสได้ด้วยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าริวเอ็นนะครับผมจะเริ่มออกเรือแล้วด้วยกีฟาเล่าว่าท่านปรมาจารย์นั้นตายไปนานแล้วด้วยนะแถมตัวของริวเอ็นเองก็ขนศพเขาน่ะไปที่เรือนั้นด้วยนะครับผมแถมร่างกายของเขาเองเป็นพฤกษาที่ห่อหุ้มด้วยทองเพื่อไม่ให้มันเปื่อยนะตอนนี้ตัวของเมย์ก็รู้สึกถึงบางอย่างนะครับผมก็ทรงจำบางอย่างกระย้อนกลับคืนมาเมื่อคู่นี้เป็นภาพมายาของใครสักคนหรือว่าคนแก่นั่นคือริวเอ็นงั้นเหรอกีฟาบอกว่าใช่แล้วคนแก่นั่นคือริวเอ็นตัวจริงยังไงเล่าและความจริงแล้วตัวของริวเอ็นไม่ใช่เทนเซ็นนะครับผมและสาวหน้าสวยคนนี้ก็คือภรรยาของริวเอ็นนะครับผมจะเป็นภรรยาของโจฟุคุที่เดินทางมาเกาะนี้เพื่อทำโปรเจกต์เปลี่ยนคนให้กลายเป็นเต๋าแล้วก็กลายเป็นดอกไม้เลยด้วยแต่ว่าตอนนี้ริวเอ็นทิ้งโปรเจกต์ทุกอย่างมากมายบนเกาะนี้เพื่อหนีไปกับสิ่งนั้นแถมตัวเขาเองไม่อยากสูญเสียสิ่งนั้นไปเลยด้วยแถมเรือลำนั้นจะไปยังแผ่นดินใหญ่อีกไม่ถึง2ชั่วยามเลยด้วยซึ่งตัวกีฟาเองก็อยากให้ริวเอ็นไปนะครับ
แต่อีกใจเขาเองเนี่ยก็อยากให้ไปเลยด้วยนะก่อนที่เซริฮาจะไปกีฟาบอกว่าเดี๋ยวตัวข้าจะทำนายให้ละกันนะว่าใครจะไปยังเรือนั่นตัวของเขาเองก็เริ่มทำพิธีอยู่นะครับผมเขาบอกว่าคนที่สามารถไปได้ก็คือชาย2หญิง1ในบรรดาพวกเจ้าทั้งหมดตอนนี้พวกเขาเองก็มารวมกลุ่มกันแล้วนะครับผมพระเอกบอกว่าถ้ามาช้าแล้วก็ตัวเราเองจะไปก่อนนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพวกเขาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับผมเรือเองเนี่ยก็พังหมดเลยถ้วยทุกคนต่างถอดใจกันแต่ทว่าตัวของพระเอกเองก็นึกถึงหน้าภรรยาตัวเองเอาไว้และตัวเขาเองก็พยายามสร้างเรือนะครับผมจิกาบอกว่าต่อให้ทำไปก็เปล่าประโยชน์หรอกนะเจ้าชิโนบิกับมิมารุก็บอกว่าต่อให้ยากลำบากมากแค่ไหนตัวฉันก็จะไม่ตัดใจตัวเขายกซากเรือขึ้นมาและตอนนี้ซางิริเองก็มาช่วยเหลือเขานะครับผมนูโรไกเองก็ด้วยนะตอนนี้ตัวเมย์ก็คิดว่าตัวเขาเองนะครับจะทำอย่างไรซึ่งตอนนี้ตัวเมย์เองนะครับผมก็ใช้พลังเนี่ยในการทำบางอย่างนะครับผมไม่ต้องเลยนะเมย์หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้ดอกไม้ยักษ์ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมทุกคนต่างมองกันมันอะไรกันเนี่ยทุกคนขึ้นเรือเร็วเดี๋ยวตัวข้าจะเปิดทางให้เองเรื่องราวย้อนกลับไปนะครับผมตาแก่คนนี้บอกว่าความปรารถนาของจินซีฮ่องเต้มีเพียงยาอมตะอย่างเดียวแต่ทำไมตัวเขาถึงต้องพาคนมากมายมาที่นี่ด้วยไม่เข้าใจเลย1ใน3คนนั้นก็มีเมย์ด้วยนะครับผมที่พ่วงมาด้วยหลังจากการเยสกันอย่างเมามันพวกเขาก็เริ่มมีลูกกันนะครับผมพอเวลาผ่านไปลูกๆเนี่ยก็โตขึ้นมาตัวริวเอ็นก็เปลี่ยนไปนะครับผมแม่งโคตรเถื่อนเลยด้วยนะจังหวะนี้พอมีห้ามปุ๊บตัวริวเอ็นเองเนี่ยก็ทำร้ายเธอเต็มที่เลยนะครับผมอย่างจะหนักหน่วงเพราะอย่างนั้นแล้วเธอเองก็หนีออกมานะครับผมแล้วมาอยู่ที่หมู่บ้านของโฮโกกีฟาเคยบอกไว้ว่ากลับมาทำไมป่านนี้แล้วข้านี่เบื่อเจ้าจริงๆเลยนะตอนนี้เธอเบื่อตัวเองที่อ่อนแอมากเกินไปแล้วแต่นี้นะครับผมเธอเป่าซากเรือไปก็เปิดทางนะครับผมจังหวะนี้ตัวของจิกาเองก็เจอเรือบางลำที่ยังพอไปได้อยู่ด้วยสาวน้อยเรือนั่นน่ะพอไปได้นะตัวของยูซิเลฮะเองครับผมก็เลยวิ่งแจ้นเลยนะปรากฏโดนทิ้งอ่ะกบิมารุบอกว่าเมถ้าตัวเจ้าใช้ร่างนี้มากเกินไปตัวเจ้าจะตายเอานะสิ่งตอนนี้เมก็ได้กลายร่างกลับนะครับผมอย่างเท่เลยเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมเลยด้วยอ่ะนะเธอกระโดดลงมาแล้วไปกอดตัวของซางิริเอาไว้คอยยังชั่วที่เธอน่ะปลอดภัยจริงๆเลยนะเธอเนี่ยทำอะไรเกินตัวเกินไปแล้วเมแถมตัวเธอเองก็ไปกอดตัวของกบิมารุเราด้วยนะครับผมก็จะหาเลยหน้าตาพี่แกนี้ขอบคุณนะทั้งสองคนที่ทำให้ฉันน่ะมีเป้าหมายมากขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นกบิมารุตัวข้าเห็นเจ้าตัวข้าเองก็เลยมีความกล้ามากขึ้นเลยด้วยขอบคุณนะทั้งสองคนซางิริด้วยนะขอบคุณที่สางผมให้ข้าหลังจากตัวเธอพนมมือเสร็จตัวของเธอก็ได้กลายร่างกลับไปและทุกคนเองก็อยู่บนเรือแล้วด้วยนะครับผมและตอนนี้ตัวเมย์นั้นก็ใช้พลังเนี่ยเป่าไปจนเรือเองขยับไปแล้วนะครับผมคุณเมย์ขอบคุณนะทุกคนไม่สิขอโทษทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งเรื่องที่ข้าพามานี่ทุกอย่างเลยข้าขอโทษนะและก็ขอโทษนะคะคุณพ่อขอโทษนะทุกคนตอนนี้ภาพกับแฟนแบ็กมานะครับผมต้องริวเอ็นทำร้ายเธอแต่ถ้าว่าริวเอ็นนั้นก็ได้ร้องไห้ไปเพราะตัวเขาเองเนี่ยทำร้ายเธอไปขอโทษนะจ้าริวเอ็นที่ตัวฉันไม่ทันสังเกตเลยด้วยขอโทษที่ข้านั้นไม่สามารถหยุดเจ้าได้ริวเอ็นฟันเขาเข้าไปแถมตัวเขาเองก็ได้ยามาตัดมาแล้วด้วยนะครับผมทำไมจะทำอะไรนั่นถึงได้มีแต่ก็ช่างเถอะตัวฉันนั้นได้ยามาตัดมาแล้วที่เหลือก็แค่รอผีเสื้อพวกนี้เติบโตตัวข้าก็จะสมหวังแล้วสินะเขาจะมีความสุขเลยที่ตัวข้านั้นจะได้พบกับท่านอีกครั้งตอนนี้ตัวของพี่หนวดเราเองนะครับผมก็มาอยู่บนเรือนี้ใช้เลยท่ามกลางเปลวไฟตัวเขามองลงไปที่ตัวของชูเกนนะครับผมจังหวะนี้แถมบาดแผลเขาเองเลือดได้ไม่ออกใช้เลยชูเกนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าทามิยะกันเทสไซแล้วฟูจิคุงล่ะหายไปไหนอ๋อนั้นเหรอเขาตายแล้วงั้นสินนะพูดพามอะไรของแกพระเจ้าหมานี่ไปตายซะตัวขอฟันเข้าไปจะชูเกนเราเนี่ยไม่สามารถรับดาบเอาไว้ได้นะครับผมร่างกายแกเสียสมดุลไปแล้วสินะกระจอกชะมัดเลยพอนายเสียแขนไปแล้วฝีมือดาบนายเองกากลงมากเลยด้วยนะและการฆ่าแกเองต้องบอกเลยว่ามันไม่สนุกเลยสักนิดที่เขาหน้าให้หนึ่งทีเลยทีเดียวเขาจะหมั่นไส้เจ้าเวนซามูไรงี่เง่าพอเจ้าฟูจิถึงได้ตายไปยังไงเล่าเจ้าหมาปล่อยเขาไปหนึ่งทีในผมที่ปลายคางภารกิจบ้าบออะไรกันพวกแกมันบ้าไปแล้วหรือไงกันเนี่ยเสียเขากลางคอนะครับผมผักพวกแกตายหมดแล้วทุกคนแกน่ะยินดีหรือเปล่าฟ้าตัวของแกชั้นเป็นซามูไรที่น่าสังเวชจงมอดไหมแล้วตายไปตอนสภาพของชูเกนเองจะบอกเลยว่าเขาจะรอดแน่เลยนะครับผมคนนอกกฎหมายอย่างพวกเจ้ามีหรือจะเข้าใจซามูไรอย่างพวกเรานะเขาใช้ใบดาบที่ร้อนนะครับผมเผาไหม้บาดแผลของตัวเองฟูจิเคยบอกเอาไว้ว่าการเผาบาดแผลเป็นการห้ามเลือดได้แถมความร้อนเองสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะจะบอกให้พวกเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าซามูไรนั้นต้องปกป้องชื่อเสียงของตระกูลให้ได้แม้ตัวเองต้องตายยังไงเล่าตอนนี้ใบดาบเขาเองมีทั้งเปลวไฟแล้วก็เลือดเนี่ยปนอยู่นะครับผมเฮ้ตัวเจ้าเองจะมาฝึกดาบมือซ้ายตอนนี้เนี่ยนะฟูจิเคยบอกเอาไว้ว่าร่าง
างกายคนนั้นสามารถควบคุมได้ดังใจนึกถ้าเรานั้นเข้าใจโครงสร้างและขีดจำกัดเลยด้วยถ้าสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้และเอ็นกระดูกเราเองจะสามารถเดินท่าแปลกได้ด้วยนะจะบอกให้ตอนนี้ชูเกนนั้นจับดาบมือซ้ายนะครับผมบ้านะตัวเขาเป็นศูนย์กลางงั้นเหรอถึงแม้ฟูจิจะตายไปแต่ว่าเขาก็มีชีวิตอยู่ในใจข้าพวกเขา2คนเองนั้นก็ซีไปกันเลยนะครับผมสมัยยุคนี้และสมัยยุคก่อนทุกคนนั้นล้วนอยู่ในใจข้าหมดเลยด้วยทั้งตระกูลไม่มากไม่น้อยและไม่มีใครเก่งกาจไปมากกว่าใครตอนนี้ดวงตาเขาเองนะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนไปแถมตัวเขาเองก็เห็นบางอย่างที่มันชัดมากขึ้นนะครับผมนี่มันอะไรกันทำไมตัวฉันเห็นชัดจังเลยนะเราย้อนกลับไปพวกของชูเกนนั้นดื่มยาอมตะไปในระหว่างการเดินทางเพราะตัวเขาเองนี่หิวน้ำนะครับผมไม่ใช่แล้วเพราะตัวเขาเองเนี่ยทดสอบว่ายานี้เองมีพิษหรือเปล่าตัวเขาบอกว่ายานี้นั้นไม่มีพิษตัวฉันเองมั่นใจได้เลยด้วยแต่กลับปัจจุบันตัวเขาเองครับผมก็สามารถโจมตีได้อย่างพิ้วเลยด้วยนะยายตัวเขานั้นจับดาบอย่างพิ้วแถมบาลานซ์ก็สั่งตัวเขาเองเนี่ยโคตรยอดเยี่ยมเลยด้วยบ้านะตัวมันแข็งแกร่งเฉียบขาดมากขึ้นแต่การตั้งท่านี้มันเหมือนกับว่าตัวฉันกำลังสู้กับฟูจิเลยนะสู้ยากชะมัดพวกเขาพุ่งมาฟันที่กลางท้องจะเสื้อขาดไปเลยจังหวะนี้นะครับผมท่ามกลางเปลวไฟพี่โนดเราเองเข่าสุดเลยนะยอมแพ้แล้วงั้นเหรอยืนขึ้นมาสิทำไม่ยากกันเท็จไซเปล่าตัวข้าเองเพิ่งรู้ว่าภารกิจนี้นั้นไม่ได้มาฆ่าแกแต่พอเห็นหน้าแกตัวฉันก็เลยโมโหขึ้นมาน่ะนะพี่โนดเราเองกล่าวให้ฟังว่าเดิมทีแล้วข้ามีสัญญานาว่านักดาบมังกรซึ่งฉายานี้เป็นสัญญานามที่ข้านั้นฟันปีศาจตัวแรกไปได้กระดูกงูเหลือหรือก็คือไม้แกนกลางตายท้องเรือสู้เข้าไปอย่างไรนะครับผมเรือแทบพังเลยบ้าน่ะทำบ้าทองแกฟ้ามันแรงเกินไปตัวข้าเองคงไม่สามารถทำให้เรือนั้นขาดได้งั้นล่ะเนี่ยขอร้องอีกรอบละกันนะทำบ้าอะไรของพวกเจ้าทั้งสองคนเจ้าพวกมนุษย์เรือลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเต่าของข้าช่างแกซิในเมื่อตัวข้านั้นทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะตอนนี้เองมีเรือลำหนึ่งพุ่งมานะครับผมด้วยความเร็วสูงตอนนี้หน้าที่ฉันจบลงไปแล้วลาก่อนนะเจ้าชูเกนตัวของข้าได้รับชีวิตมาจากเจ้าจิ๋วตัวข้าเองไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะเฟ้ยไม่ต้องห่วงเลยระวังข้าไปพักพวกข้าที่คนจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้าจะมาที่นี่เตรียมใจเอาไว้เลยจะพวกกีกี้ตอนนี้พระเอกเราก็มากันแล้วนะครับผมมาช้าจังเลยนะจบพระเอกกบิมารุพอแล้วกระเทศไซแต่จากนี้ข้าจะเป็นคนจบมันเองตอนนี้กบิมารุนั้นเผชิญหน้ากับเทนเซนอยู่นะครับผมท่ามกลางเปลวไฟที่ผมกระนำตัวของชูเกนเองก็ได้จะยืนดูนะครับผมอย่างนิ่งๆเลยด้วยนะท่านเอเซนเคยบอกเอาไว้ว่าภาพนี้คือภาพของนรกที่ไว้เตือนใจนักโทษนะเข้าใจไหมอย่างนี้เองเหรอตัวข้าตอนนี้ตัวของเรานั้นอยู่ที่นรกแล้วสินนะแต่ข้าไม่สนหากผู้ใดทำผิดแล้วก็ตัวข้าจะเป็นคนประหารเองหน้าหงุดหงิดชะมัดเลยเทนเซนจอมตีมาด้วยความเร็วสูงทั้งสองคนเองนี่ก็สามารถหลบได้นะครับผมอย่างพิ้วเลยเขาบอกก่อนเลยนะจะพบมนุษย์พวกเจ้าไม่มีทางขวางทางข้าได้เพราะงั้นแล้วตัวข้าจะไม่ใช้วิชาอะไรละกันนะตอนนี้ชูเกนนั้นนะครับผมสามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้แถมท่านี้เองเป็นท่าของชิองเลยด้วยนะแต่ว่าตัวของเทนเซนนั้นก็สามารถยืนที่ปลายดาบได้นะครับผมอย่างเท่เลยด้วยน่ารำคาญจริงๆเลยเป็นแค่คนธรรมดาแท้ๆข้าน่ะคือชินเซนนะเข้าใจไหมตำแหน่งสูงสุดของเซียนที่เหนือกว่ามนุษย์เลยด้วยนะจุดพวกโง่และความจริงแล้วพวกเจ้าไม่สามารถชนะข้าได้พวกเขาโจมตีไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นนะครับผมจิกาบอกว่าสมแล้วที่เป็นขุนพลทั้งสวยทั้งเก่งพลังมากมายเลยด้วยแต่ถ้าว่าตัวของเธอนั้นสะดือเธอเองเนี่ยก็โดนฟันไปนะครับผมของเรียวเอ็นคือดินไฟของกบิมารุนั้นจะไม่สามารถสะบัดแพ้ได้แต่ถ้าเป็นดาบของเธอแล้วก็มันก็ชิวเลยอ่ะนะจังหวะนี้ตอนนี้ทุกคนเองนะครับผมล้อมเทนเซนเอาไว้แล้วด้วยทาชูเกนครับเป็นไงบ้างครับฮะเจ้าจิ๋วสองเจ๊ก้ามก็แค่พวกไพ่ต่อให้มารวมกันหลายคนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะชิองนลูกไก่กาเทสไซยูชิริฮะพวกเขา4คนก็พร้อมสู้แล้วแต่พี่หนวดเราเองเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับผมจะตายห่าอยู่แล้วขอพักดีกว่านะพวกเขาพร้อมใจกันพุ่งเข้าไปแต่ถ้าว่าตัวของจิกะเราเนี่ย
ี่ยโคตรชิลนะครับผมนอนเฉยเลยพยายามแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวฉันเฝ้าเรือก่อนแล้วกันนะเต่าของริวเอ็นนั้นมหาศาลถอยโจมตีมากเท่าไหร่ไร้ผลเลยด้วยเดิมทีแล้วเรือนี้เดินทางโดยการควบคุมไฟและก็เต่าของริวเอ็นถ้าตัวเขานั้นใช้เต่ามากเกินไปในการขึ้นเรือแสดงว่าพลังเขาเองคงใช้อย่างไม่เต็มที่เต่าของยูซิลิฮานะครับผมก็ใช้วิชานินจาเมื่อนะครับผมโจมตีไปวิชานินจาก้นหีบขบวนรับลูกกวาดแดงเธอใช้กีกี้นั้นโจมตีไปนะครับผมหลายตัวเลยด้วยแต่ว่าตัวริวเอ็นเองก็สามารถทำลายมันได้อย่างง่ายดายเลยด้วยนะตัวเธอพุ่งเข้ามาทีเพอแล้วก็แทงเข้าไปที่หัวแต่ว่าริวเอ็นนะครับผมใช้พลังที่มองไม่เห็นในโจมตีไปคุณยูซิลิฮาเป็นไงบ้างครับตอนนี้เธอเองก็บาดเจ็บแล้วนะครับผมลูกไก่ลอยเข้ามาจากมุมอับนะครับผมมือซ้ายคือเส้นผ่าศูนย์กลางกำดาบให้แน่ในพริบตาเดียวและฟาดฟันดาบด้วยน้ำหนักที่เหมาะสมเคล็ดลับวิชาดาบสายโตลิวฝนโหมกันน้ำตัวของเธอจะบอกเลยว่าแขนขาดไปเลยแต่เฉพาะตัวของเธอนั้นใช้เต๋าเนี่ยจับปากของเธอไปนะครับผมจังหวะนี้กระทะใสเองก็มาช่วยเอาไว้ทิ้งขาดไปเลยจังหวะนี้ตัวของกบิมารุนะครับผมจากที่สูงวิชารับสายอิวางาคุเลวิชาสังหารขั้นสูงสุดสายมุจินเกนพาคือด้านสูงวายุจักรพรรดิเขาสองคนนะครับผมจะบอกเลยว่าประสานงานกันอย่างเท่เลยทีเดียวตอนนี้ละทั้งสองคนเร็วเข้าซังริชิองก็ใช้วิชาเคล็ดลับสายอิโตริวชิเกนบอกว่าเนิร์ดมันวิชาลับนี่นะสองวังเนื้อตอนนี้ตัวของเรียวเอ็นนะครับผมก็ขาดหายไปเฉยเลยแต่ทว่าตัวเธอนั้นก็ฟื้นฟูอย่างไวเลยด้วยและตัวของชิองเองนะครับผมก็โดนโจมตีไปทีเผื่อเลยด้วยนะครับผมเป็นแค่มนุษย์แท้ๆเลยอย่างที่อาจต่อกรกับชิเซนงั้นเหรอจะพวงโง่หน้ารำคาญโง่เขานักซึ่งน่าเสียดายและน่ารำคาญในความเปราะบางของพวกเจ้ากบิมารุเองร่างกายเขานั้นกระบาดเจ็บมากเลยนะครับผมริวเอ็นบอกว่าในมิช้าตัวข้านั้นจะใช้ประเทศวาเนี่ยเป็นเครื่องสังเวยเพื่อการนั้นล่ะนะเคล็ดลับวิชานินจาสายวังงาคุเละแต่ว่าถึงเส้นนั้นกระสุนกลับมาอย่างแรงนะครับผมซังฮีพุ่งไปแทงเข้ากลางท้องแล้วจังหวะนี้มันบอกว่าช่างโง่เขายิ่งนักเต่าเพียงน้อยนิดไม่สามารถทำให้ข้าตายได้ตัวเขาเตรียมนิ้วใช้พลังแต่ว่าชูเกนนั้นก็พาเธอหนีออกมาได้นะครับผมพันชูเกนไว้ค่อยคุยแล้วกันนะอิซุสุคิโยมารุทุกคนน่ะกลับไปที่เรือซะเข้าใจไหมเดี๋ยวที่เหลือข้าจัดการเองตอนนี้ริวเอ็นใช้พลังทำให้เรือนั้นเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับผมและเปลวไฟเนี่ยก็ล้อมรอบเต็มเลยนะครับผมซึ่งการหลบนี้ก็ค่อนลำบากเลยด้วยและตอนนี้เรือเองก็เหลือเพียงโครงสร้างเรือแล้วด้วยและโครงสร้างเรือทำให้เห็นชายคนหนึ่งแก่ๆนะครับผมยืนอยู่ท่ามกลางซากเรือซึ่งซากเรือทับใครบางคนอยู่อาเจก้ามวิ่งมาตัวของริวเอ็นก็บีบเธอจนตายไปนะครับผมบ้าหน้าชูเกนพุ่งมาด้วยความโกรธแค้นและตอนนี้พระเอกเราเองเนี่ยก็โผล่จากข้างหลังนะครับผมตอนนี้เปลวไฟที่ลุ่มร้อนกระเพาตัวมันอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ชูเกนนั้นก็ฝันเข้าไปแขนขาดไปเลยจังหวะนี้ตอนนี้เปลวไฟที่ร้อนลุ่มตัวของพระเอกเรานั้นก็นึกถึงหน้าเมียนะครับผมตอนนี้ร่างกายเขานั้นหมอดใหม่แล้วแต่ว่าเทนเซนก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตอนนี้ร่างกายของกบิมารุก็เริ่มแปลกไปและตอนนี้ตัวเขาก็ได้กลายเป็นดอกไม้แล้วด้วยและหลับไหลชั่วนิรันดร์เลยด้วยฝั่งของจิกะตัวเขาคิดว่าถ้าไปสู้แล้วก็ไม่มีทางเลยที่สามารถชนะได้ตัวเขาที่รู้อย่างนั้นก็เลยมาเฝ้าเรือนะครับผมแถมพี่แกโมว่าเรื่องเซนข้านะไม่เคยพลาดเลยด้วยมนุษย์นั้นไม่สามารถชนะมันได้แม้แต่น้อยนิดและนี่แหละคือผลลัพธ์แห่งความเป็นจริงเอาล่ะจงดื่มด่ำกับวาระสุดท้ายของมวลมนุษยชาติกันดีกว่านะริวเอ็นบอกว่าตัวของเจ้าจะกลายเป็นทันชั้นเลิศอย่างแน่นอนอีกไม่ช้าเราจะถึงประเทศวะแล้วตอนนี้ร่างกายของซังยิลี่เองไร้ซึ่งความหมายแล้วนะครับผมตัวเธอคิดว่าตัวเธอน่ะไร้ความสามารถแถมกบิมารุเองก็ต้องตายไปเลยด้วยเพราะข้ามันเปล่าประโยชน์ไม่เคยบอกว่าข้าว่าเจ้าน่ะแข็งแกร่งออกทำไมนับข้าน่ะนะกลับไปที่เรือซะซังยิลี่ท่านชูเกนกบิมารุเองตายไปแล้วอีกอย่างตอนนี้เจ้าไม่สามารถสู้ได้ตัวของดาบนั้นสะท้อนความจริงเสมอข้าเห็นความลังเลของเจ้าแล้วด้วยตอนนี้แถมตัวข้าเองรู้ว่าเจ้าหมดใจสู้แล้วสินะไม่เป็นไรแล้วตัวของเจ้าเองเป็นนักดาบมือดีได้และตัวเราเองจะไม่ยอมสูญเสียเจ้าเจ้าจงดูข้าเป็นตัวอย่างซะถึงแม้ร่างกายข้าจะบาดเจ็บก็ตามแต่ข้าก็จะสู้โดยไม่ลังเลเลยด้วยกลับไปเถิดซังยิลิข้ารู้ว่าเรือน่ะมีท่านจิกะอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะตัวเขาเก่งมากเลยนะและสามารถปกป้องเจ้าได้ด้วยตอนนี้ร่างกายของเขานะครับผมพลังเต๋าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยด้วยนะครับจังหวะนี้เรื่องราวก็ย้อนกลับไปตัวเขาก็มายินดีกับซังยิลิที่ได้เลื่อนขั้นนะครับผมซึ่งซังยิลิก็รู้สึกดีใจเลยด้วยนะครับผมก็บอกชูเกนว่าตัวข้านั้นไม่เถียงเลยนะแต่
ฉพาะตัวข้าเองและหลายๆคนพวกเขาเหล่านี้ทำให้ข้าแข็งแกร่งมากขึ้นทุกคนต่างดิ้นรนลังเลสงสัยแต่ก็เกษตรกสนต่อไปข้าไม่อาจเป็นซามูไรที่ทิ้งความลังเลและสงสัยได้และตัวข้าไม่คิดจะทิ้งด้วยไม่ว่าเมื่อไรตัวข้าก็มาชัดเจนนี่แหละตัวข้าน่ะนะตอนนี้ชิเกนสัมผัสได้ว่าตัวเธอนั้นไม่เกี่ยวกาดแต่ก็ไม่สงบนิ่งนะครับผมจะมองไปที่กระบี่มาลุและคิดว่าจอกหัวหรือก้อยไม่รู้แต่ข้าน่ะเชื่อใจเจ้านะว่าเจ้าจะรอดกลับมาได้คือยุยบุตรสาวลำดับที่8ลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านคนที่8พวกเจ้า2คนเองจงมีชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะพอพวกเขา2คนอยู่ด้วยกันกะบิมาลุก็ไปจับหัวเธอนะครับผมคือว่าคุณสามีคะทำอะไรเหรอคะเนี่ยโทษทีข้าเผลอตัวไปจะบอกก่อนเลยนะว่าข้าคนมามากมายแถมตัวข้าเองไม่ควรมีชีวิตธรรมดาเลยด้วยเธอก็ได้บอกว่าตัวข้าไม่เข้าใจเลยนะแต่ข้าว่าตัวท่านเองก็รู้สึกผิดเลยด้วยจากสีหน้าแล้วตัวข้าคิดว่าถ้าตัวท่านนั้นสำนึกผิดแล้วก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจะใช้บาปแล้วนะคะถ้าหากมีคนให้อภัยท่านเพียงคนเดียวมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วไม่ใช่เหรอผู้ที่ให้อภัยข้างั้นเหรอตอนนี้กระบี่มารุก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมแต่ว่าหน้าตาพี่แกเนี่ยดอกไม้เต็มตัวเลยสร้างยิ่งลิง้างดาบเตรียมฟันตัวเจ้าเองมีความสุขงั้นเหรอฟันเนี่ยตัวเจ้าต้องมีชีวิตต่อไปก็แบกรับความเจ็บปวดนะเธอฟันเข้าไปจนพระเอกเราเนี่ยกลับมาได้แล้วนะครับผมเรื่องราวก่อนหน้านี้หลังจากเธอฟันไปร่างกายของพระเอกเรานั้นก็คอขาดไปเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเธอเองก็ฟื้นฟูเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยด้วยจริงเหรอเนี่ยตัวเจ้าเองสุดยอดเลยนะทางฝั่งของชูเกนเองก็สู้อยู่นะครับผมอย่างมันมือเลยซางยิ่งลิบอกว่าทางฝั่งเรานั้นมองไม่เห็นทางชนะเลยด้วยนะพระเอกก็บอกว่าแต่ว่าเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือไงกันถ้าตัวเรามาตัดใจเราเนี่ยก็มีโอกาสชนะได้นะพวกเขา2คนต่างท่าเตรียมสู้แล้วส่งผมพี่แกเนี่ยโคตรเท่นะครับผมนึกว่าถูกบล็อกมาเองเลยทางฝั่งของพี่หนวดนุลุไก่ชิโอ่งพวกเขา3คนก็คนลำบากเลยด้วยตัวของจีกะก็มาช่วยแต่เฉพาะพี่แกเองโยนเชือกลงมาพร้อมตัวเองลงมาด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าแม่งเมาเกินไปนะครับผมเบอร์เกินไปแล้วแถมลุงแกเพ้อว่าฉันพูดจริงนะกระบี่มารุชูเกนพวกเขา2คนไม่สามารถชนะริวเอ็นได้ทางฝั่งริวเอ็นตัวเขาก็เห็นตัวของกระบี่มารุนั้นฟื้นขึ้นมาได้นะครับผมตกใจเลยแถมหล่อซะด้วยนะจังหวะนี้เจ้าพวกน่ารำคาญสั่งสอนไม่เคยจำพวกเขา2คนพุ่งมาเตรียมสู้แล้วฉุบฉับชงเชงฉุบฉับชงเชงเลยทีเดียวจังหวะนี้โคตรเร็วแต่ทว่าริวเอ็นก็สามารถสะบัดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยด้วยนุลไกบอกว่าทั้ง2คนนี้สุดยอดมากๆเลยนะพวกเขา2คนเองเข้าขากันมากเลยด้วยแหละแต่ฝีมือแค่นี้คงไม่สามารถชนะได้หรอกนะนุลไกตัวของเธอโยนดาบไปให้กระบี่มารุเอาไว้แถมตัวเขาเองก็พุ่งไปโจมตีอย่างง่ายดายนะครับผมจังหวะนี้ตอนนี้ริวเอ็นสีหน้าเจ๊แกในโมโหแล้วนะครับและตอนนี้เจ๊แกเบ่งกล้ามแล้วด้วยโมโหไฟทำลายหัวหอกเกลี้ยกล่อมสงบนิ่งสายตามองตรงไปตอนนี้คลื่นน้ำต่างเกี่ยวกาดแต่คลื่นน้ำบางทีเองก็สงบนิ่งนะครับผมตอนนี้ซางยิงลิใช้เต๋าเข้มแข็งอ่อนแอถึงสับสนลงทางแต่นั่นก็คือข้าเธอว้าเข้าไปหาริวเอ็นแล้วก็ฟันเข้าไปเลยแทงอย่างแรงข้าคือหัวหอกและตัวข้าคือส่วนสำคัญของแผนนี้และตอนนี้กบิมารุนั้นก็แอบอยู่ในเงามืดนะครับผมตัวเขารู้ว่าเป้าหมายของริวเอ็นคือการฟื้นฟูบรมจารย์โจฟุคุถ้าอย่างนั้นเราต้องทำลายมันใช่ไหมพระเอกเราพุ่งไปด้วยความเร็วสูงใช่เราต้องทำลายมันซะแผนการนี้ต้องเสี่ยงหน่อยแล้วจังหวะเพียงอึดใจที่ริวเอ็นนั้นหันไปหาพระเอกเรานะครับผมวิชานินจาบัญชาแห่งไฟระหว่างเผาไปตัวของเขาก็เห็นชุดของสามีภรรยาที่วางเอาไว้อยู่สามีภรรยางั้นเหรอไม่ได้โอกาสมีเพียงอึดใจแล้วตัวของเราต้องจบสิ้นมันซะภาพของภรรยาก็ย้อนขึ้นมาตอนนี้ตัวเขานั้นลังเลนะครับผมและตัวของชูเกนกับผมเข้ามาใช้เลยหากเป็นซามูไรอย่างแท้จริงแม้อยู่ในห้องความตายตัวของฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงให้ได้นี่คือความภาคภูมิใจของตระกูลยามาดะอาซายมันตัวเขาจับดาบ2มือและลมเต๋าเข้าด้วยกันนะครับผมจุดมุ่งหมายมีเพียงอย่างเดียวฟันเข้าไปกลางลำนะครับผมโอ้โหอย่างแรงเลยแทบขาดนะครับผมจังหวะนี้ตัวของริวเอ็นเองก็ตกใจนะครับผมไม่นะและตอนนี้ซางิลิก็ฟันเข้าไปแล้วที่กลางลำตัวเธอตกน้ำไปแต่ถ้าว่าตัวเธอเองก็ยังไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าว่าร่างกายของริวเอ็นก็ได้ขาดไปแล้วมีซากเรือถล่มลงมาพระเอกก็บอกว่ารีบหนีแล้วตอนนี้เรือกำลังถล่มแล้วนะแถมตัวเราเองได้ยามาตะมาแล้วด้วยท่ามกลางซากเรือที่พังทลายลงมานะครับผมร่างกายของชูเกนก็นอนแน่นิ่งอยู่เลยด้วยจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนนี้ริวเอ็นเองสามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับผมริวเอ็นบอกว่าตัวของข้าจะช่วงชิงมาจากพวกมนุษย์ให้ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยด้วยตอนนี้ร่างกายของก็มีมารู้เองมือเขาก็ได้ขาดไปนะครับผมแถมตอนนี้ซางิลิตัวเธอนั้นก็เป็นรูเลยด้วย
ยและตอนนี้กระบี่มารุนั้นก็ถูกตัวเขานะครับผมยกขึ้นมามีเพียงเท่านี้จริงๆใช่ไหมพวกแกนะตัวเขาเองถอยเรือใส่หน้าไปแล้วเอ็นถามว่าทำไมตอนนั้นเจ้าถึงลังเลงั้นเหรอพระเอกบอกว่าตอนนั้นข้าคิดถึงใบหน้าของภรรยาแถมตัวเจ้าเองก็เหมือนข้าเลยด้วยเพราะงั้นข้าถึงหยุดยังไงล่ะตอนนี้ริวเอ็นก็นึกถึงชายคนหนึ่งนะครับผมและตัวเธอนั้นก็ไปโอบกอดชายผู้เป็นที่รักภาพหวานที่หวานหอมก็ผุดเข้ามาอย่างมากมายรวมถึงตอนที่สามีนั้นได้จากไปอย่างไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นตัวเธอก็กลับร่างเดิมและก่อนจากไปเธอก็ยิ้มให้กับเอกเราด้วยนะครับผมพอเรื่องราวการต่อสู้ขี้ขายตัวคอนจิกาเองจะบอกเลยว่าฉลองกินเหล้าเฉยเลยนะครับผมอย่างชิวพวกเขา6คนก็มาคิดว่าจะทำไงดีนะถ้ากลับไปนักโทษบางคนก็ถูกฆ่าอย่างแน่นอนเลยด้วยตัวของซางยิลี่เองก็ลำบากใจเลยด้วยนะครับเธอร้องไห้และบอกว่าทุกคนเป็นนักโทษแต่ทุกคนนั้นก็เป็นเพื่อนฉันนะทุกอย่างขัดแย้งแต่มันเองก็ช่วยไม่ได้มิซิลิฮาบอกว่าตัวฉันเองไม่เลวนะตัวของเจ้าหนวดน่ะเลวกว่าฉันอีกจะบอกให้แถมพี่หนวดเราเองก็ไปแซวนุ่นไกเฉยเลยนะครับผมตัวของน้องแก่ก็รอเขาให้ซะเลยอย่างจังหลังจากการแกล้งกันอย่างเมามันก้าบีมารุกระยิ้มออกมาเฉยเลยนะครับผมขำจังเลยนั่นเนี่ยจะพวกคนเลวอะไรกันฟ้าตัวของนายหัวเราะเป็นด้วยเหรอหลังจบศึกเสี่ยงตายมามากมายพวกเขาเหล่านี้ก็ดูมีความสุขดีเหลือเกินถึงเวลาแล้วล่ะว่าใครจะเป็นคนเดียวที่เอายานี่กลับไปลายชั่วยามผ่านไปตอนนี้เรือก็กลับมาแล้วนะครับนายท่านมีเรือมาครับฮะพวกมันมาแล้วเหรอของเรือมาแล้วครับมีชาย2คนหญิง1คนขอรับหลังจากการกลับมาตัวของซังยิริและก็ตัวของจิกะสุดหล่อของเราก็มาหาตัวของพี่หัวร้านแล้วนะครับผมจังหวะนี้ตัวเขาบอกว่านี่ครับคือยาอมตะกับผมเองได้กลับมาแล้วส่วนนักโทษที่มาก็คือตัวของกันเทศใส่นุลุกไก่กบิมารุอาสะโจเบและก็หลายหลายคนตัวข้าเดี๋ยวเส้นผมมาแล้วขอรับและพวกเขาเหล่านี้ตายหมดแล้วทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านเองนะครับผมตัวของเขานั้นก็ถูกคนของบาฟคุเนี่ยไปล่อตัดหัวให้แล้วนะครับผมตัวเขาเองเป็นชายแก่ธรรมดาไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายเลยและก่อนประหารตัวข้าก็ให้ตัวเขาดื่มยามะตะไปแล้วด้วยพอฟันปุ๊บตัวเขาเองกลายเป็นต้นไม้เฉยเลยแถมตัวมือขวาโชกุนบอกว่ายามะตะนั้นไม่ควรเรียกว่ายามะตะเลยนะเพราะมันทำให้คนกลายเป็นปีศาจเฉยเลยใช่แล้วขอรับอยู่ไปหลายร้อยปีก็ไม่ดีหรอกนะเดี๋ยวเนื้อหนังมันจะเหี่ยวเฉาเอานะครับลูกพี่หลังจากการฝอยมาอย่างยาวนานทองจิกาเองก็นอนไปเฉยเลยนะครับผมก็จะเหนื่อยเลยทีเดียวนี่นะแถมเรื่องราวก่อนหน้านี้พวกเขา2คนก็บอกให้ไอ้หนวดเราเองนะครับผมไปเป็นอาจารย์ดาบใช้เลยอะนะและส่วนที่เหลือพวกเขาเองก็ไปลงเรือลำเล็กนะครับผมเพื่ออยากย้ายจากกันไปก่อนไปตัวของนุลไก่กับซังลี่เองก็ร้องไห้เลยทีเดียวนะครับผมและก่อน2คู่หูได้จากกันไปพวกเขา2คนก็เดินผ่านกันแล้วก็ยิ้มให้กันก่อนจากไปนะครับทางฝั่งโทมะพวกเขา2คนก็ปลอดภัยดีด้วยตัดภาพมาที่ตัวของกบิมารุตัวเขานั้นก็เจอกับภรรยาเขาแล้วนะครับผมอย่างสวยเลยด้วยเขาวิ่งไปหาเธอด้วยความเร็วสูงเรื่องราวมันจบลงแล้วหลังจากที่เรานั้นรอดกลับมาได้สีหน้าเธอจะเป็นแบบไหนกันแน่นะซังยิลี่บอกว่าขอให้พวกเขานั้นมีความสุขด้วยกันนะและตัวฉันเองภาวนาให้เป็นแบบนั้นเลยด้วยช่วงยุคปี 1800 ณอังกฤษพวกเขา2โตนี้ก็โคตรโหดเลยนะครับผมแม่งล่อมาเฟียท้องถิ่นหมดเลยด้วยอ่ะนะอย่างเก่งแถมตัวของโจเบก็กลายเป็นเด็กใช้เลยนะครับผมก็จะน่ารักเลยด้วยแต่ว่าเด็กคนนี้เองปากเจ๋วมากๆเลยนะครับเรื่องราวก่อนหน้านั้นท่านเด่นของโจเบไม่ได้หายไปกีฟาบอกว่าท่านเด่นเขานั้นยังพอมีชีวิตอยู่ได้นะแถมตัวเขาเองมีเต๋าที่สุดยอดมากๆเลยด้วยแหละแถมเต๋าเจ้า2พี่น้องสามารถฟื้นฟูกันได้ Fucking baby แทงเข้ากลางตัวเลยนะครับผมจังหวะนี้อย่างแรงเลยตายหะไปแล้วพอต้องแปลงร่างแล้วตัวฉันน่ะเสียดายเต๋านะเฟ้ยที่ต้องใช้ร่างนี้น่ะจะพวกโง่ส่วนชีวิตของ2คู่หูอาจารย์นักเรียนพวกเขา2คนก็อยู่ที่แคว้นอิโตโยชิพวกเขา2คนนี้ก็ดูมีความสุขดีเหลือเกินนะครับผมอาจารย์พานบอกว่าเจ้าหมอนี่ตาบอดงั้นเหรอทำให้สาวสวยซะด้วยไม่เหมาะสมกันเลยนะเฮ้สาวสวยงั้นเหรอถ้าไม่อยากหัวขาดแล้วก็ปุบปากไปซะแต่บอกเลยว่าอาจารย์พานขี้เมาเนี่ยวิ่งหนีไปเลยนะครับผมก็กลัวจัดเลยทีเดียวนะออร่าคนน่ากลัวเลยด้วยปาเจคนนี้บอกว่าพวกเขา2คนดูไม่เหมือนสามีภรรยากันเลยนะดูเหมือนพ่อลูกกันมากกว่าเลยด้วยแหละชายาชายตาบอดลูกติดตัดภาพมาที่โรงฝึกดาบวิชาแพทย์ตัวของกันเทศไซเองก็มารักษาบาดแผลนะครับผมคนไข้โคตรเยอะเลยแต่พี่แกเนี่ยยังหัวร้อนเหมือนเคยนะครับผมปุ๊บปาดไรลาจะพกโง่นี่เดี๋ยวตัวข้าน่ะทำให้ไฟชายาเขาคือหมอนักดาบรักษากระดูกตัดภาพมาที่จิการนะครับผมตัวเขาเองก็โคตรชิวเลยด้วยเพราะตัวเขานั้นเป็นเจ้าบ้านใหญ่แล้วเขาตะคุณยามาดาอาซาไอมอนแหมกินเหล้าชิวเลยนะพี่แกเนี่ยตัดภาพมาที่ซางิริตัวของเ
ธอเองก็อยู่กับยูซิริฮะด้วยนะครับผมจะถามว่าทำไมตัวคุณนั้นถึงตามข้ามาล่ะยูซิริฮะก็บอกว่าก็ตัวข้ามาตามคุ้มกันตัวของที่รักยังไงจ๊ะแหมแสดงว่าตัวเธอเองว่างงานนะครับผมก็จะหาเลยพอมาถึงบ้านพวกเขาสองคนก็เจอยุยนะครับผมครั้งแรกเลยด้วยอย่างสวยงามพอพวกเขาสามคนเจอกันพวกเขาสามคนก็คุยกันยาวเลยนะครับผมแบบยาวเหยียดเลยและพวกเขาสามคนเองเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยตัวของซางฮิริก็ดีใจที่พวกเขาสองคนนั้นมีความสุขดีเหลือเกินยุยบอกว่าสามีเธอเองนอนอยู่นะคะฮะจะบ้านนอนด้วยเหรอฟันเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยพอพวกเขาเข้ามาหาตัวของกบิมารู้นะครับผมตัวพี่แกเองก็นอนอยู่อย่างชิลเลยด้วยจะบอกเลยว่าน้ำลายไหลเลยแถมท่านอนพี่แกดูสบายเหลือเกินนะครับผมนี่น่ะล่ะชิโนบิในตำนานน่ะนั่นมันแมวป่าเลยนะครับผมและกระท่อมหลังเล็กนี้ก็มีความสุขเหลือเกินเลยทีเดียวเรื่องราวผ่านมาหลายโคตรหลายปีเลยตัวของเมย์นั้นก็กลายเป็นเด็กเหมือนเคยเพื่อนสองคนพูดว่าเตาฟาจูฟาเมื่อไหร่พวกเขานั้นจะแตกหน่อนะหวังว่าคนอื่นเองจะไปได้ดีด้วยนะแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับสุขาวดีอเวจีฉบับมังงะตอนที่121ถึง127จบบริบูรณ์แล้วนะครับทุกคนปรบมือกันแล้วต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานและก็ชอบการภาคผมอย่างมากเลยนะครับผมทุกคนและส่วนใครอยากดูเรื่องใหม่ในช่องนี้ก็จะบอกก่อนเลยว่าเรื่องใหม่นั้นจะเป็นเรื่องจูจูสึไคเซนมหาเวทผนึกมารฉบับมังงะมันตึงๆถ้าใครอยากดูต่อเดี๋ยวผมจะลงให้ในคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนสำหรับข้อคิดของเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าต่อให้เรานั้นจะเกลียดกันมากแค่ไหนถ้าตัวเราเองผ่านเรื่องราวขอเป็นความตายมาด้วยกันบางทีความสัมพันธ์นั้นอาจทำให้เรารักกันซี้กันห่วงใยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นได้นะครับทุกคนโอเคกับผมแบ็กกี้จากช่องเข้าวีดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ